คนแรกเลยนะครับคุณนนกฤตบอกว่าผมเป็นกดไหลย้อนครับนะครับทำตามหมอกินพริกไทยขมิ้นไซเดอร์น้ำมันมะพร้าวดีท็อกซ์ส่วนลำไส้แล้วก็ธรณีสันดานอย่างละครั้งต่อธรณีสันดานอย่างละครั้งต่ออาทิตย์นะครับแต่อันอื่นก็กินเป็นประจำนะครับปรับพฤติกรรมทำได้เดือนกว่าแล้วครับตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วแต่ยังมีท้องอืดในตอนเย็นออกกำลังกายตอนเย็นไม่ได้ยิ่งอืดแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็ท้องผูกนะครับก็พูดง่ายๆคือตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าตอนเย็นยังมีลมเยอะอยู่นะครับใครที่เคยเป็นโรคกระเพาะกดไหลย้อนก็คงทราบดีนะว่ามันไม่ได้หายแบบง่ายๆขนาดนั้นใช่ไหมมันก็จะมีลมเหลืออยู่บ้างโดยเฉพาะตอนเย็นนะครับเพราะว่าตอนเย็นมันเกิดอาหารหมักตกค้างได้เยอะสุดนะครับข้อที่2ผมได้สูตรล้างพิษตับจากสันติอโศกมาสั้น3วันตอนนี้อายุ22สามารถทำเองได้ไหมครับควรทำไหมขอบคุณหมอแดงและหมอนัทครับนะครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณนนท์นะครับก็เป็นกดไหลย้อนเนี่ยการกินขมิ้นพริกไทยไซเดอร์อะไรพวกนี้ก็ขมิ้นพริกไทยเนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยผมจะให้กินขมิ้นแล้วก็พริกไทยอย่างละแคปซูลใช่ไหมเผอิญว่าไอ้พริกไทยเนี่ยมันหายากมันพริกไทยแบบพริกไทยเป็นเม็ดแคปซูลเนี่ยเท่าที่ผมไปดูในท้องตลาดมันค่อนข้างหายากแล้วก็มีหลายคนเขาก็ไปทำเป็นแบบเป็นเม็ดเดียวกันเลยก็มีนะหลายบริษัทหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็ช่วงหลังนี้ผมเห็นลูกยอในประเทศไทยมันมีเยอะใช่ป่ะผมก็เลยแนะนำว่าให้กินขมิ้นกับลูกยอละกันมันก็จะไม่เผ็ดเกินไปแล้วก็สรรพคุณคล้ายๆพริกไทยก็คือว่าผักลมลงลำไส้ได้ดังนั้นหมายความว่า ใครที่ไม่อยากจะกินเบญจกูลหรือว่าไม่อยากกินธาตุบรรจบหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับโรคกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปกินขมิ้นพริกไทยอย่างละแคปซูลหรือขมิ้นลูกยอก็ได้เหมือนกันนะครับข้อดีคืออะไรขมิ้นพริกไทยเนี่ยมันจะแรงหน่อยส่วนขมิ้นลูกยอเนี่ยมันจะเน้นการรักษาแผลใครที่เป็นแผลในกระเพาะอึอุจจาระออกมาเป็นสีดำอะไรเงี้ยก็ใช้พวกนี้ได้ดีนะครับน้องนนท์บอกว่ามันดีขึ้นแล้วล่ะนะครับแต่ว่าตอนเย็นยังเหลือลมเยอะอยู่ฉะนั้นเนี่ยยาที่ผมแนะนำให้กินเนี่ยพวกขมิ้นไซเดอร์น้ำมันมะพร้าวอะไรพวกเนี้ยก็ค่อยๆลดลงละนะครับถ้าผมได้แนะนำให้กินต่อคือไซเดอร์นะครับไซเดอร์เนี่ยมันก็จะค่อยๆเติมจุลินทรีย์ที่ดีเข้าสู่ลำไส้คนที่มีจุลินทรีย์ที่ดีครับก็จะมีลมน้อยลงในตอนเย็นนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับที่เหลือเนี่ย ไอ้ธรณีเนี่ยอาจจะกินสัปดาห์ละ1ครั้งอันนี้คือหมายความว่าน้องนนท์เขาดีขึ้นบ้างแล้วนะก็กินได้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็เริ่มนอนไม่ค่อยหลับในตอนเย็นๆบางครั้งใช่ไหมผมแนะนำว่าคือเวลาคนเป็นโรคกดไหลย้อนเนี่ยไอ้ช่วงล่างเนี่ยไอ้พวกลำไส้เนี่ยนะมันจะค่อนข้างที่จะอ่อนแอแล้วก็มีความเย็นอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยไอ้ความเย็นในระดับเนี้ยมันจะทำให้สมองเราอะไม่ยอมพักมันพักไม่ได้นะมันคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ระบบย่อยไม่ดีใช่ป่ะสมองมันจะไม่ยอมพักมันก็เลยทำให้เราหลับยากดังนั้นการกินไซเดอร์มันก็ช่วยทำให้สื่อสารกับร่างกายบอกว่าฉันมีจุลินทรีย์ที่ดีแล้วช่วยย่อยแล้วนะมันก็ทำให้เราสามารถทำให้สมองเนี่ยมันคลายตัวได้มันก็จะหลับได้ดีขึ้นนะพูดงี้แล้วกันนะครับอันที่2ผมอยากให้น้องนนท์มาไปหาถุงร้อนนะครับมาประคบที่ท้องตอนก่อนนอนนะครับอย่างที่ร้านผมมีแบบเข้าไมโครเวฟอย่างที่ทั่วไปเขาก็จะใช้วิธีการใส่น้ำอุ่นนะหรือบางคนก็แบบเสียบปลั๊กผมเตือนหน่อยว่าเราไม่ทำนานไม่ใช่แบบสมมติว่าไปเสียบปลั๊กใช่ไหมก็เสียบทั้งคืนเงี้ยไม่เอานะครับก็เอาแค่ประมาณสัก20นาทีนะครับหรือถ้าถุงร้อนก็ดูเรื่องความร้อนนิดนึงอย่างน้องนนท์เนี่ยคงไม่เท่าไหร่แต่ว่าใครที่เป็นโรคอ้วนหรือโรคเบาหวานเนี่ยความรู้สึกที่ผิวหนังเนี่ยจะไม่ค่อยดีนักดังนั้นเวลาเราอังด้วยความร้อนเนี่ยก็ต้องระวังมันพองนะครับต้องระวังนะโอเคสรุปก็คือว่าสำหรับน้องนนท์นะกดไหลย้อนดีขึ้นแล้วก็ดีใจด้วยกินไซเดอร์ต่อนะกินธรณีสันดานสัปดาห์ละ1วันพอแล้วที่เหลือไปเอาถุงร้อนมาประคบที่ท้องแล้วคุณจะหลับได้ดีขึ้นนะครับน้องนนท์ถามอีกว่าผมมีสูตรล้างพิษตับมาจากสันติอโศก3วันก็คือล้างพิษตับของสันติอโศกเนี่ยผมเคยไปทำด้วยนะที่ค่ายผู้นำที่กาญจนบุรีมีคลิปด้วยเป็นคลิปแรกรู้สึกจะเป็นคลิปแรกที่ผมทำเลยในช่องนี้เลยอะไรประมาณนี้เลยนะที่แบบถ่ายมานะครับเขาจะให้อดอาหารใช่ไหมพออดอาหารปุ๊บเนี่ยน้ำดีมันจะเข้มข้นพอน้ำดีเข้มข้นมันก็จะเริ่มละลายพวกก้อนต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นก้อนไขมันนะ
แล้วมันก็จะค่อยๆถูกขับออกมาด้วยการที่วันสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะให้กินน้ำมันมะกอกนะครับกับมะนาวมั้งอย่างละครึ่งเนี่ยเหมือนขวดเหล้าแบนนะแต่ในนั้นไม่ใช่เหล้านะก็น้ำมันมะกอกครึ่งหนึ่งแล้วก็น้ำมันเอ้ยน้ำมะนาวครึ่งหนึ่งประมาณนั้นก็เขย่าเขย่าเขย่ากินเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วมันก็จะถ่ายออกมานะครับแต่ผมว่าประมาณนี้นะก็คืออดพูดง่ายคืออดอาหาร3วันแล้ววันสุดท้ายก็กินน้ำมันมะกอกผสมมะนาวนะครับก็จะเป็นตัวกระตุ้นทําให้ไอ้ตัวน้ําดีอ่ะที่แบบเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินน้ํามันเข้าไปใช่ป่ะน้ําดีมันจะต้องพุ่งออกมาอย่างรุนแรงมันก็จะเอาไอ้ตัวที่มันละลายแล้วอ่ะในตับอ่ะมันก็จะขับออกมาด้วยฉะนั้นเวลาอึมามันก็จะกลายเป็นเหมือนก้อนไขมันอ่ะเยอะมากเลยตอนนั้นผมออกมาก็ประมาณเนี่ยเยอะมากเลยกำมือหนึ่งอะเพราะว่าตอนเด็กอะผมชอบกินอะไรวะช็อกโกแลตนะครับยิ่งโตมาก็ชอบกินนะแต่ก็กินมากไม่ได้มันแพ้ปัญหาคือคนที่เป็นกรดไหลย้อนครับสำหรับผมนะไอเดียผมนะผมยังไม่ค่อยอยากให้ทำเท่าไหร่เพราะว่าตอนทำมันต้องอดอาหารไงพออดอาหารปุ๊บคราวนี้ท้องไส้มันก็จะปั่นป่วนแล้วก็ร่างกายก็อาจจะแบบว่า กังวลนิดๆเนี่ยมันก็ทําให้เรานอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยการล้างพิษตับสําหรับผมนะผมแนะนําให้ทําตอนที่คุณนอนหลับดีแข็งแรงดีรู้สึกว่ามีกําลังวังชาที่ดีเนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกังวลเกินไปนะครับตอนผมทําเนี่ยเป็นสูตรแบบโหดนิดนึงอดอาหาร6 5ถึง6วันแต่ก็มันไม่ใช่อดเลยนะมันก็จะมีน้ําข้าวน้ําแอปเปิ้ลน้ํามะขามอะไรพวกนี้สลับกันทานนะครับประมาณนั้นนะครับโอเคก็ค่อยๆคุยกันเนาะจริงๆคนที่เข้ามาในเพจทั้ง3เพจผมนะทั้งชีวาเฮิร์บทั้งใครไม่ป่วยยุ่มาขึ้นทั้งสยามสบายะส่วนใหญ่นะก็จะมีอาการป่วยมาบ้างอันนี้ฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ข้อมูลที่เวลาผมพูดไปเนี่ยมันก็จะเป็นข้อมูลที่พูดในเชิงคนป่วยด้วยอันนี้นะครับคือบางคนเนี่ยเข้ามาฟังแล้วเดี๋ยวงงนะเอ๊ะฉันไม่ได้เป็นอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะทำไมต้องดูต้องฟังด้วยก็อยากให้ฟังเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราป่วยแล้วเนี่ยเราจะได้หาทางออกได้นะครับลองฟังกันดูนะครับคุณหมอนัทรบกวนถามค่ะอายุ50กว่าแล้วตอนนี้นอนยากมากเลยค่ะต้องมีตัวช่วยให้หลับตลอดเลยนะครับอยากจะหลับเองโดยไม่ใช้ตัวช่วยเพราะต่ําๆก็คือเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตลอดเลยและก่อนไปบริจาคเลือดทุกครั้งตั้งแต่ไปบริจาคเนี่ยตอนนี้ไม่ผ่านเคยไปบริจาคแต่ว่าตอนนี้ไม่ผ่านนะความเข้มแค่ 12.2 เองค่ะแนะนำด้วยก็คือคนที่นอนไม่ค่อยดีนะก็จะบริจาคเลือดไม่ได้เม็ดเลือดมันจะแตกง่ายแล้วก็ลอยตัวอะไรอย่างเงี้ยนะเขาว่ากันว่าอย่างนั้นนะอ่ะโอเคถ้างั้นเนี่ยพูดง่ายคือคุณสาวรสเนี่ยนอนไม่หลับว่างั้นเถอะนะครับมนุษย์เราเนี่ยนอนไม่หลับอยู่มีปัญหาอยู่2สาเหตุใหญ่ๆนะครับ1ก็คือว่าเครียดจนนอนไม่หลับก็คือว่าสมองมันทำงานตลอดเวลานะครับส่วนใหญ่เนี่ยไอกระบวนการเนี้ยมันเกิดจากการที่เราใช้สมองอย่างต่อเนื่องเช่นดูซีรีส์ต่อเนื่องเนี่ยช่วงนี้ผมเป็นนะดูซีรีส์ต่อเนื่องก็จดจ่อใช่ไหมพอจดจ่อก็สมองก็ทำงานตลอดเวลาหรือว่าทำงานอย่างต่อเนื่องทำงานต่อเนื่องก็คือทำแล้วไม่พักเลยมันก็ทำติดต่อกันไม่แวะกินข้าวไม่แวะยืดเหยียดร่างกายเลยอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบโปรเจกต์กำลังเดินกำลังต้องโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าช่วงนั้นคุณพ่อคุณแม่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นช่วงที่ต้องโฟกัสอะไรบางอย่างแบบนี้สมองจะทำงานตลอดเวลาพูดง่ายๆก็คือฮอร์โมนความเครียดมันจะออกมาเพื่อหล่อเลี้ยงตัวเราเพื่อสร้างพลังงานเพื่อให้เราหิวบ่อยขึ้นเพื่อให้เราทำงานได้หนักขึ้นทำให้เราไม่ต้องนอนได้อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับสภาวะเนี้ยเขาเรียกว่านอนไม่หลับเพราะความเคร่งเครียดคือซึ่งความเคร่งเครียดบางอย่างเป็นความเคร่งเครียดที่ดีนะเช่นคุณพ่อคุณแม่ป่วยเลยต้องแบบต้องตั้งจิตให้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาคือพอคุณพ่อคุณแม่หายแล้วแต่จิตมันยังตั้งอยู่นะครับมันก็ยังแข็งอย่างเงี้ยอันนี้คือนอนไม่หลับประเภทที่1นะครับนอนไม่หลับประเภทที่2เนี่ยก็คือว่านอนไม่หลับเพราะว่าจิตมันอ่อนครั้งแรกคือจิตมันแข็งเนี่ยอันที่2คือจิตมันอ่อนลงก็อย่างเช่นมีความวิตกกังวลมีความกลัวเป็นกรดไหลย้อนมาเป็นเวลานานคือเวลากรดไหลย้อนหรือว่าเป็นโรคกระเพาะลำไส้เนี่ยช่วงล่างมันจะอ่อนแอช่วงล่างของมนุษย์มันคือความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่จิตอ่อนก็คือช่วงล่างมันเริ่มแบบอ่อนแอลงแล้วอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วมันต่างกันยังไงล่ะอันแรกคือคุณจดจ่อในสมองทำงานตลอดเวลาชุดแรกนะชุดที่2ก็คือว่า
นอนไม่หลับเพราะว่าวิตกกังวลฉะนั้นลักษณะการนอนไม่หลับเพราะวิตกกังวลก็คือเวลาลืมตาไม่เท่าไหร่นะแต่หลับตาปุ๊บสมองมันจะเริ่มแบบแกว่งกลัวการหลับตากลัวการนอนกลัวว่าคืนนี้จะหลับไหมนะกลัวนู่นกลัวนี่กลัวว่าพรุ่งจะตื่นทันไหมนะเนี่ยคือสภาวะเนี่ยใครเวลาแยกก็แยกแบบนี้ มันก็จะกลัวการนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยผู้สูงวัยนะคนที่อายุมากขึ้นเนี่ยอายุแบบ45อัพขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยไอ้จังเรื่องแรกเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าการจดจ่อเนี่ยคือเวลาเราอายุมากขึ้นเราก็จะมีประสบการณ์มากขึ้นใช่ไหมเราก็จะปล่อยวางเริ่มเป็นละก็จะแบบไม่จดจ่อมากเกินไปถึงมีปัญหามันก็จะไม่จ่อมากเกินไปแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมาตกอยู่ในภาวะนี้นะครับก็คือว่ามีภาวะแบบวิตกกังวลเพราะว่าพออายุมากขึ้นช่วงล่างมันจะไม่ค่อยดีอยู่แล้วไปความมั่นใจมันก็จะน้อยลงอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติ มันก็จะมีอาการแบบว่าหวาดภาวะวิตกกังวลสะดุ้งตื่นฉี่บ่อยกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นวิธีการแก้สําหรับผู้สูงวัยแล้วก็นอนไม่หลับด้วยภาวะที่จิตมันเริ่มอ่อนลงมันหลับแล้วมันหลับตื่นแล้วก็หลับไม่ลงสักทีอะไรอย่างเงี้ยแต่บางคนก็เป็นด้วยความเครียดก็แก้แบบความเครียดนะแต่ว่าคราวนี้เราพูดถึงเรื่องนี้ก่อนเราแก้เพราะแก้แบบคนนอนไม่หลับที่มันสะดุ้งตื่นที่มันมีความกลัววิตกกังวลอย่างเงี้ยต้องทําให้ช่วงล่างอุ่นข้อแรกก่อนไปเอาถุงน้ําร้อนนะถุงน้ําร้อนถุงร้อนอะไรก็ได้ถุงประคบอะไรก็ที่มีความอุ่นนะประคบท้องตอนช่วงก่อนนอนประมาณสัก15นาทีถึง20นาทีนะครับพอประคบเนี่ยมันก็อุ่นดีนะคราวนี้ระหว่างวันสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องสร้างความมั่นใจให้กับตัวเรานะครับสร้างความมั่นใจให้กับตัวเราดีที่สุดก็คือว่าหากิจกรรมที่มันทําหน่อยไม่ใช่กินน้ํามันนะไม่ใช่นะออกกําลังกายหางานอดิเรกที่มันสนุกสนุกทำอะไรเงี้ยที่มันแบบเฮ้ยฉันอยากทำเรื่องนี้มานานแล้วช่วงนี้ก็มีอะไรนะเซิร์ฟสเก็ตอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันอาจจะรุนแรงไปนะไม่เอาแต่ว่าดีนะถ้าได้ลองเล่นอะไรอย่างเงี้ยหากีฬาที่มันปลอดภัยหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวมันกังวลเกินไปก็เพื่อให้มันแบบสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าวิ่งก็วิ่งเร็วขึ้นนะถ้าไปเดินก็เดินมากขึ้นนะครับถ้าจะใช้อุปกรณ์โยคะก็โยคะที่มันแบบว่ามีเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบสนุกขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ทําคนเดียวเงี้ยคือหาอะไรที่มันแบบท้าทายหน่อยมันก็จะเพิ่มธาตุไฟเพิ่มความตั้งใจขึ้นมานะครับใครที่แบบเนี่ยแต่งตัวท่าเดิมเสื้อแบบเดิมมาตั้งนานเปลี่ยนการแต่งตัวหน่อยทรงผมเปลี่ยนหน่อยเนี่ยวันนี้ช่วงนี้ผมปรับทรงผมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเหมือนกันคือทําอะไรที่มันใหม่ๆมันก็กลายเป็นธาตุไฟมันจะเริ่มกลับมามีความคึกคักไฟเริ่มมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทําได้มันก็โอเคท้องอุ่นไฟเริ่มมาใช้อาหารที่กินคืออาหารที่มันทําให้ตัวอุ่นไงง่ายๆสุดก็คือน้ําอุ่นกระชายขมิ้นอะไรอย่างเงี้ยใบกะเพราใบโหระพาใบแมงลักพวกเนี้ยก็เอามาต้มทานหรือมาทําเป็นอาหารก็ได้มากินนะครับมันก็จะทําให้ช่วงล่างอุ่นนะครับสมุนไพรที่แนะนําคือยาธาตุบรรจบนะยาธาตุบรรจบเนี่ยก็จะมีสมอไทยมีอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนี่ยในยาธาตุบรรจบก็คือทําให้ไอ้ช่วงล่างเนี่ยมันอุ่นขึ้นนะพออุ่นขึ้นมันก็ช่วยทำให้โอเคดีขึ้นละธาตุมันตั้งดีมันก็จิตที่อ่อนๆมันก็จะสบายตัวขึ้นนะครับที่เหลือคือเติมจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปหน่อยนะครับจะเป็นเม็ดเป็นน้ําเป็นอะไรก็เอาเถอะได้หมดเลยมันก็กลายเป็นท้องอุ่นใช้ยาธาตุบรรจบแล้วก็เติมจุลินทรีย์ที่ดีมันก็ทําให้ช่วงล่างที่อุ่นดีจะช่วยทําให้คุณเกิดความมั่นใจแล้วก็สามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นความกลัวน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้อายุน้อยลงมาแต่มีความวิตกกังวลเยอะเกิดจากอะไรบ้างนะครับเกิดจากความที่เราเนี่ยไม่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆไม่กล้าที่จะทําใหม่ๆฉะนั้นเมื่อเราอายุยังน้อยนะเช่นอายุ25 30 40อะไรพวกนี้ผมแนะนํานะอายุยังไม่เยอะนะครับให้หาอะไรทําจริงๆจังๆหน่อยนะครับที่มันแบบท้าทายหน่อยแล้วก็สู้กับมันไปอย่างเงี้ยอะไรที่มันเป็นความคิดเก่าๆนะแนวทางเก่าๆที่มันไม่เวิร์กแล้วในสมัยนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเป็นอาชีพเก่าๆที่คุณรู้สึกว่าทําอาชีพนี้ไปเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ไม่เวิร์กอยู่ดีนะแต่ว่าไม่กล้าจะทําเรื่องไม่กล้าจะทําอะไรใหม่ๆไม่กล้าจะไปหาข้อมูลใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยให้ทําเลยนะครับให้เปลี่ยนแปลงตัวเอง เขาเรียกว่าทําลายตัวตนเก่าทิ้งมาให้หมดแล้วก็สร้างตัวตนใหม่ออกมานะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราออกจากคอมฟอร์ทโซนออกมาในที่ที่มันแบบว่ายากขึ้นนะครับที่ที่มันแบบว่าเราไม่คุ้นเคยเนี่ยจิตใจเราครับมันต้องสู้ใช่ป่ะไอความสู้นี่แหละมันจะทําให้ธาตุไฟเราเพิ่มขึ้นธาตุดินเราแข็งแรงขึ้นนะครับก็จะทําให้ความกลัวค่อยๆจางหายไปนะครับ
ถ้าในทางโยคะหรือว่าในทางจักระทางอายุรเวทเนี่ยเขาเรียกว่าจักระที่หนึ่งอ่ะมันต้องมันจะเกิดขึ้นได้ก็มีเมื่อเรามั่นใจตนเองทำลายตัวตนเก่าทิ้งไปซะแล้วก็เข้าใจในตนเองแล้วก็ดำเนินชีวิตใหม่นะครับถ้าเราทำแบบนั้นได้นะเราจะหลับได้ถ้าเราแต่ถ้าเราเปลี่ยนไม่ได้เรายังติดอยู่กับที่เดิมเรายังติดอยู่กับอาชีพแบบเดิมที่มันกลัวว่าจะไม่เวิร์กไม่ดีไม่อะไรเงี้ยมันก็จะวิตกกังวลไปเรื่อยเห็นไหมก็ต้องค่อยๆปรับไปนะครับโอเคพูดยาวหน่อยนะอันไหนที่ผมตอบแล้วผมจะกดแคร์ไว้ให้นะครับกดแคร์คือคนที่กอดหัวใจไว้ให้นะครับคนที่3คุณกระปุกบอกว่าจุกแน่นกินยาหอมแล้วดีขึ้นค่ะอยากถามคุณหมอว่ากินยาหอมบ่อยๆได้ไหมครับมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่ค่ะนะจุกแน่นเนี่ย มันก็มีหลายจุกแน่นใช่ไหมก็คือมีจุกแน่นแน่นบนจุกแน่นที่ท้องอะไรอย่างเงี้ยจุกแน่นที่หลังยาหอมเนี่ยจะเก่งมากเลยในการจุกแน่นที่ช่วงบนช่วงบนตรงเนี้ยนะครับเพราะว่ายาหอมเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าลดหอมเย็นไอ้ลดหอมเย็นเนี่ยมันก็เหมือนเราดมดอกไม้นะใช่ไหมพอเราดมดอกไม้แล้วก็ชื่นใจหัวใจมันก็จะเปิดออกผ่อนคลายเหมือนเราเห็นอะไรสวยๆงามๆเราก็จะเปิดใจง่ายใช่ไหมเห็นผู้หญิงสวยเห็นผู้ชายหล่อเห็นบรรยากาศดีๆนั่นแหละคือการพอเห็นแล้วมันจะเปิดหัวใจการทานยาหอมก็คือแบบนั้นแหละมันก็ทําให้เราเปิดหัวใจอะไรที่เราอึดอัดแน่นๆเนี่ยมันก็จะเริ่มคลายตัวพอเริ่มคลายตัวก็ทําให้หายใจได้โล่งขึ้นนะครับน้องกระปุกถามว่ากินได้บ่อยไหมก็บ่อยนะคือวันหนึ่ง 3-4 ครั้งได้เลยนะครับแต่ถ้าผมแนะนำนะถ้าคุณกระปุกบอกว่าดีขึ้นละก็ไม่ต้องกินนะถ้าเราเปิดใจให้กว้างๆนะหายใจได้โล่งแล้วชีวิตไม่อึดอัดมากเกินไปมันก็จะโอเคดีขึ้นนะครับแล้วก็จุกข้างล่างจุกข้างล่างเนี่ยยาหอมมันก็พอช่วยได้แต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์จุกช่วงล่างนี้ต้องทำให้กระบวนการย่อยดีมีจุลินทรีย์ที่ดีเพิ่มขึ้นถึงจะดีขึ้นชัดเจนนะครับก็ลองดูนะขอบคุณนะครับที่ถามมาครับคุณกิตตินันท์นะครับบอกว่าสวัสดีคุณหมอนัทเป็นกรดไหลย้อนก็ว่า10ปีโอ้10ปีนะ10ปีมีอาการทุกอย่างใจสั่นเวียนหัวอาเจียนตาพร่ามัวไอจามเสียงแห้งคันทั่วตัวมือเท้าชาช่วงโควิดเมื่อกลาง63เครียดน้ำหนักลดไป 3-4 โลจาก50เหลือ46สูง158ค่ะ58ก็ไม่เตี้ยไม่สูงนะอยากอ้วนขึ้นคุณหมอแนะนำด้วยน้ำหนัก46นะก็คือมันก็จะแบบว่าเหลือแต่หัวนะหัวโตใช่ไหมตัวผอมลงแล้วอาจจะดูแบบว่าไม่ค่อยสดชื่นใช่ไหมแน่นอนล่ะคนที่เป็นกรดไหลย้อนมา10ปีเนี่ยสารอาหารในตัวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะมันก็จะค่อนข้างหายไปเยอะแล้วมันก็จะเป็นกล้ามเนื้อแห้งๆใช่ไหมแล้วก็ไขมันก็เป็นไขมันที่ไม่ค่อยดีนักอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหน้าตาไม่สดชื่นตัวดำคล้ำประมาณนั้นนะหรือถ้าขาวก็คือขาวแบบไม่ค่อยมีน้ำมีนวลอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยทำให้มีอาการคือเวียนหัวนี่แน่นอนมันก็เพราะไม่มีสารอาหารนะครับมือเท้าชาใช่ไหมอาเจียนตาผ้ามัวไอจามเนี่ยก็คือไอช่วงบนเนี่ยมันเริ่มแบบย่อยไม่ดีก็เป็นแก๊สดันขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมีคนมาถามแบบนี้ใน call center เยอะมากเลยอะนะเพราะว่าส่วนคือถ้ามันเป็นนิดเดียวเขาก็คงไม่ถามผมนะพูดอย่างนี้แล้วกันนะส่วนใหญ่ที่หลุดมาทาง call center ผมได้เนี่ยก็คือเป็นกัน10ปี5ปีอะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะเลยนะครับผมก็ย้ำอีกทีว่าใครที่เป็นระดับแบบ5ปี10ปีเนี่ยแสดงว่ามันไม่ใช่แค่โรคระบบย่อยไม่ดีแหละมันคือโรคที่เข้าไปในจิตใต้สำนึกแล้วนะครับก็คือว่าจิตใต้สำนึกของมนุษย์เราเนี่ยมันต้องต่อสู้ต้องเขาเรียกว่าสู้ชีวิตได้ต้องไม่กลัวต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่อยู่ในภาวะแบบกลย้อน10ปีเนี่ยแสดงว่าคุณจิตใต้สำนึกคุณเนี่ยมันเป็นภาวะที่กังวลตลอดเวลาแล้วก็ไม่สู้ละคือมันไม่มีความต่อสู้ใดๆดังนั้นไอ้รู้สึกความไม่สู้ไอ้ความวิตกกังวลอะไรพวกเนี้ยทำให้ธาตุไฟที่อยู่ในตรงท้องเราเนี่ยตรงท้องเรานะจักระ2จักระ3อะไรพวกเนี้ยมันไม่เกิดครับมันไม่ทำงานอ่ะพอมันไม่ทำงานเนี่ยธาตุไฟไม่มีฉะนั้นเวลาคุณกินอาหารเข้าไปนะมันก็เหมือนไม่ได้กินคือมันกินเข้าไปก็ย่อยได้นิดนึงเอาแป้งน้ำตาลไขมันนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ไปใช้เป็นพลังงานแล้วก็ไม่มีการสะสมธาตุใหม่ๆให้สู่ร่างกายถ้าเขาเรียกกันง่ายๆก็คือสภาวะเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุอ่อนไงธาตุอ่อนก็คือว่าไม่รู้มันจะบำรุงกันยังไงไม่สามารถสร้างธาตุใหม่ๆเข้าสู่ร่างกายได้นะพอมันเป็นอย่างเงี้ย
มันก็จะเกิดภาวะคือท้อแท้คือธาตุอ่อนมันก็จะแบบนึกภาพธาตุอ่อนมันก็จะท้อแท้กังวลไม่กล้าทําอะไรใหม่ๆไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนไม่กล้าที่จะพบเจอใครบางคนก็อยู่บ้านตลอดเลยไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไปแป๊บนึงแล้วก็รีบกลับบ้านอะไรเงี้ยเนี่ยอยู่ในสภาวะเนี้ยก็จะเป็นกรดไหลย้อนง่ายๆไปด้วยอะไรเงี้ยฉะนั้นผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่โรคกรดไหลย้อนมันคือโรคที่เรียกว่าวิตกกังวลเรื้อรังอะไรอย่างนี้เลยกันนะครับมาแก้ไขกันนะครับหลายคนเป็นไม่ใช่แค่คุณกันตินันเป็นนะครับกันตินันไม่ใช่กิตินันนะอ่ะมาเริ่มกันนะครับข้อแรกกันข้อแรกก่อนก็คือว่าเมื่อมันไม่มีแรงไม่มีกําลังเวียนหัวนะข้อแรกก่อนคือเราต้องไปชาร์จพลังก่อนไปชาร์จพลังจากธรรมชาติมาก่อนธรรมชาติยังมีพลังงานอยู่ถ้าเขาเรียกกันเขาเรียกความถี่นะความถี่พลังงานควรไปชาร์จมาก่อนโดนแดดเยอะขึ้นนะครับไม่ใช่แดดตอนเที่ยงนะไปโดนแดดหน่อยก็คือตอนเช้า8โมงตอนเย็นสัก 4-5 โมงเนี่ยไปโดนแดดนะถ้าถอดรองเท้าเหยียบพื้นได้จะดีมากนะครับก็คือไปถอดรองเท้าเหยียบพื้นโดนแดดนะครับไปเที่ยวทะเลอะไรเงี้ยที่ที่มันแบบว่าเป็นธรรมชาติสุดๆจริงๆอ่ะเนี่ยไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวอะไรก็ได้ภูเขาอะไรก็ว่ากันไปนะพอเราไปในที่สถานที่แบบนั้นก็ไม่ใช่ไปเล่นมือถือนะคือจิตคุณน่ะต้องปล่อยวางแล้วเอามือถือเก็บไปนะคุณจะอ่านหนังสือจะสูดธรรมชาติจะออกกำลังกายจะยกเวทจะอะไรก็ว่ากันไปแต่ขอให้มันแบบว่าจิตมันเป็นจิตที่ผ่อนคลายนะครับพอจิตผ่อนคลายแล้วคุณไปอยู่กับธรรมชาตินะจิตที่มันว่างๆอ่ะที่มันสะอาดนะมันจะยืมพลังจากธรรมชาติได้แต่ถ้าจิตคุณไม่ว่างนะมันจะไม่มาไอ้พลังงานเนี่ยกลุ่มพลังงานเนี่ยมันจะไม่มาหาคุณอ่ะฉะนั้นคุณก็ถ้าไปทำจิตว่างๆนะที่เขาเล่นโยคะอะไรก็ว่ากันไปนะทำโยคะจะดีมากคราวนี้พลังงานก็จะกลับเข้ามาแล้วทางเท้าที่คุณถอดรองเท้าทางสมองที่คุณไม่ค่อยคิดอะไรเยอะทางสมองที่คุณไม่ไปตัดสินนู่นนี่นั่นมากมายอะไรอย่างเงี้ยจากการลูบหัวน้องแมวน้องหมาก็ได้เหมือนกันจากการกอดต้นไม้ก็ได้เหมือนกันคราวนี้พลังงานมันกลับมาแล้วใช่ไหมไอ้พลังงานนี่ไอ้พลังงานแบบนี้แหละเขาเรียกว่าพลังงานชีวิตที่แท้จริงแหละถ้าเขาเรียกกันก็คือพลังปราณเนี่ยพลังปราณเข้ามาสู่ในตัวเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะรู้สึกได้นะก็คือรู้สึกว่ามีความสุขมันไม่ใช่ความสุขแบบที่คุณได้ของนะแต่มันคือความสุขที่คุณรู้สึกว่าพอแล้วไม่ต้องการอะไรเพิ่มแหละมันคือลักษณะความสุขแบบนั้นแหละพอคุณรู้สึกได้มันก็จะส่งสัญญาณเนี้ยพลังปราณเนี่ยนะหรือว่าพลังชีวิตเนี่ยนะมันจะส่งสัญญาณเนี้ยไปที่สมองเราสมองเราเนี่ยเมื่อได้พลังปราณลักษณะแบบธรรมชาติแบบนี้บ่อยๆนะมันจะคลิกเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนสภาพนะมันจะเปลี่ยนไอ้ต่อมใต้สมองเนี่ยมันจะสั่งการใหม่จริงๆต่อมใต้สมองเราเนี่ยมันเป็นเหมือนเซิร์ฟเวอร์นะที่สั่งการนะใครถ้าเคยดูหนังมันก็มีตัวสั่งการอยู่ทีในสมองเราก็สั่งการบอกว่าโอเคมนุษย์คนเนี่ยเป็นมนุษย์ที่อยู่กับธรรมชาติได้แหละคือไม่ต่อต้านธรรมชาติไม่อะไรแล้วเนี่ยพอมันไม่ต่อต้านปุ๊บใช่ไหมมันก็จะเริ่มนอนหลับใช่ไหมเริ่มกินข้าวได้เริ่มกินข้าวอร่อยเริ่มขับถ่ายได้ดีเริ่มรู้สึกว่ามีความคิดแง่บวกนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นกฎระยะนานๆเนี่ยจะเป็นความคิดแง่ลบหมดเลยฉันไม่ดีขึ้นหรอกฉันเป็นนานแล้วเมื่อไหร่เนี่ยไปหาหมอก็ไม่เก่งหรอกไม่มีใครรู้ว่าฉันเป็นโรคอะไรคือมันจะเป็นความคิดเป็นแง่ลบหมดเลยจากนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนแล้วอ่ะเฮ้ยเราเริ่มคิดแง่บวกแล้วแสดงว่าพลังชีวิตคุณเริ่มมาแล้วนะให้คุณเริ่มทานสมุนไพรบ้างแหละคราวนี้นะสมุนไพรที่กินได้คือสมุนไพรที่อันแรกคือบำรุงร่างกายก่อนเพราะว่ามันผ่ายผอมไปเยอะใช่ไหมนะคุณเอาพลังธรรมชาติกลับเข้ามาแล้วคุณกินนะกินอาหารธัญพืชต่างๆนะสาหร่ายเกลียวทองข้าวกล้องคืออะไรที่มันเป็นแบบว่าเป็นเม็ดถั่วธัญพืชถั่วงอกปลูกเองอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละจากธรรมชาตินะถั่วอะไรนะไควะเละถั่วอะไรที่มันเป็นแบบพึ่งงอกเนี่ยพวกนี้จะมีสารอาหารต้นข้าวสาลีอ่อนเงี้ยคือพลังงานพวกนี้มันก็จะกินเข้าไปนะครับพอได้พลังงานพวกนี้มันก็จะมีกำลังแล้วในการย่อยอาหารคุณก็กินสมุนไพรช่วยย่อยนิดหน่อยขมิ้นขิงเบญจกูลธาตุบรรจบสะเจตพังคีนะครับหรือสมุนไพรอะไรที่ก็ได้ที่มันช่วยย่อยเช่นน้ำขิงอะไรเงี้ยพอมันก็กลายเป็นกระบวนการย่อยเริ่มดีขึ้นแล้วใช่ไหมพลังชีวิตมีแล้วนะสารอาหารเริ่มกลับมาแล้วเริ่มมองโลกในแง่บวกว่าเฮ้ยมีโอกาสหายแน่นอน10 ปีก็ไม่กลัวอะไรเงี้ยกระบวนการย่อยเริ่มดีขึ้นแล้วนะ
ที่เหลือก็คือเติมจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปหน่อยนะครับด้วยเอนไซม์ที่คุณหมักเองนะทำโยเกิร์ตทำเองก็ได้นะครับหรือไปซื้อมาที่เป็นแบบน้ำหมักชีวภาพ น้ำเอนไซม์น้ำไซเดอร์อะไรก็ได้ที่คุณชอบที่คุณรู้สึกว่าเออกินแล้วชอบที่มันอร่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้มันมีสมุนไพรที่มีอาหารที่เกิดจากการหมักเยอะแยะเลยนะถ้าอาหารที่เกิดจากการหมักเช่นกะปิแหมกิมจิโชยุมิโซะนะครับพวกเนี้ยอะไรที่เกิดจากการหมักเนี่ยก็กินเข้าไปมันก็กลายเป็นพลังชีวิตมีและกําลังในการย่อยมีและจุลินทรีย์ที่ดีก็มาช่วยอีกตัวหนึ่งจุลินทรีย์ที่ดีนี่แหละเป็นเหมือนคีย์แมนเลยนะที่จุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนอวัยวะของเราอย่างหนึ่งเพราะว่าจุลินทรีย์ที่ดีเนี่ยมันจะมีอยู่หลายแสนล้านชีวิตที่อยู่ในท้องเรามันจะปล่อยฮอร์โมนได้ด้วยสารสื่อประสาทได้ด้วยนะครับเพื่อให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายรู้สึกดีรู้สึกย่อยอาหารได้สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมันก็กลายเป็นกระบวนการย่อยดีนะจุลินทรีย์ที่ดีเริ่มสื่อสารกับเราได้ดีแล้วข้างบน สื่อสารลงมาว่าร่างกายนี้ชีวิตของคนคนนี้รู้สึกปลอดภัยดีแล้วนะรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติดีแล้วไอ้ข้างล่างก็ส่งสัญญาณไปที่ข้างบนว่าเอ้ยย่อยอาหารดีแล้วนะมันก็จะรู้สึกผ่อนคลายขึ้นมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับคือไม่ได้มีลมหรอกแต่ว่าลำไส้รู้สึกมีลมแปลกไหมนะครับมีคนแบบนี้เพียบเลยนะครับมีลมมากเลยหมอในท้องเนี่ยแต่จริงไม่มีนะกินทอยสารคาดไปก็ไม่มีอะไรออกมานะนั่นแหละก็คือว่าลำไส้ของคุณเนี่ยมันสื่อสารผิดพลาดแล้วมันเริ่มมีปัญหาอันนี้คือต้องเติมจุลินทรีย์ที่ดีแล้วก็หาอะไรอุ่นๆใส่ท้องไว้แล้วก็พยายามนะออกกำลังกายจะช่วยได้นะครับอ่ะคราวนี้เห็นไหมมันก็ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นชีวิตของคุณกาตินันก็จะค่อยๆดีขึ้นรู้ได้ไงว่าดีขึ้นมันจะเริ่มรู้สึกมีความคิดแง่บวกหน้าตาสดใสขึ้นกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะครับตาผ้ามัวไอจามพวกนี้ก็จะค่อยๆหายไป แต่ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือคันครับคุณกาตินันบอกว่าเนี่ยคันทั่วตัวเลยในช่วงเดือนแรก2เดือนแรกครับดีใจด้วยมันจะคันมากขึ้นครับเพราะว่าเลือดที่ดีเนี่ยมันจะมีน้ำเหลืองเยอะขึ้นน้ำเหลืองเนี่ยมันก็จะพาให้คุณคันก็ดีใจก็อย่าไปกังวลมากมันจะคันเพราะนู่นเพราะนี่ช่างหัวมันยิ่งคันยิ่งดีออกมาเยอะๆนะครับแล้วก็สุดท้ายมันก็จะหายไงนะครับพอหายแล้วก็นะมาช่วยกันเดี๋ยวผมจะตั้งกรุ๊ปใครที่หายแล้วมาช่วยกันนะครับว่าด้วยหนึ่งช่วยยืนยันนะว่าเฮ้ยมันหายได้จริงเนี่ยเป็นมา10ปีก็หายนะขอให้คุณหายไวๆนะครับสวัสดีคุณเอิร์ธอายนะสวัสดีคุณหมอนัทอายุ43มีลูกแล้วเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบเฉียบพลันมาครึ่งปีแล้วเมื่อก่อนจะเป็นเฉพาะเวลาเดินทางไกลๆเพราะอั้นฉี่แต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนก็ยังกลับมาเป็นอีกดื่มน้ำเปล่า 2-3 ลิตรประจำดูแลความสะอาดปกติไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ไม่ตกขาวตอนจะมีอาการคือต้องตื่นเช้าเข้าห้องน้ำแล้วฉี่พอท้ายจะปวดขัดมากเลยหลังจากนั้นก็ต้องเดินเข้าน้ำทุกๆสองสามนาทีเจ็บทรมานค่ะเพราะเดี๋ยวก็ปวดเดินเข้าห้องน้ำจนเหนื่อยเลยนะครับสุดท้ายต้องซื้อยาฆ่าเชื้อกินตลอดไม่ทราบว่ากินยาไม่อยากกินยาเลยค่ะเชื้อดีๆก็พลอยตายไปด้วยเสริมด้วยโปรติกอีกแล้วก็เป็นอีกนะคือมันก็วนเวียนนะเป็นวงจรใช่ไหมเริ่มสังเกตตัวเองว่าเป็นเพราะอะไรเป็นช่วงไหนคือช่วงก่อนเป็นประจำเดือน 7-10 วันไม่ทราบว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือไม่อย่างไรเกี่ยวกับไตล่าสุดเป็นเมื่อวานตอนเช้าต้องซื้อยามากินวันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะรบกวนคุณหมอด้วยนะคะโอเคสรุปง่ายๆคือคุณเอิร์ธอายมีปัญหาเรื่องปัสสาวะบ่อยตอนช่วงก่อนมีประจำเดือนนะแล้วก็จะมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วยใช่ไหมกินยาฆ่าเชื้อแล้วก็มากินยาฆ่าเชื้อมันหายไปใช่ไหมก็ต้องมากินโปรไบโอติกนะกินโปรไบโอติกก็เดี๋ยวสักพักนึงในเดือนนั้นก็จะเป็นอีกก็ต้องมากินยาฆ่าเชื้อแล้วก็เติมโปรไบโอติกใหม่นี่ไงก็จะวนเวียนเป็นวงจรแบบนี้คราวนี้คุณเอิร์ธอายบอกว่าอยากหายจริงๆอ่ะไม่อยากเป็นบ่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้คือทำให้ช่วงกระเพาะปัสสาวะแข็งแรงนะครับทำให้ช่วงกระเพาะปัสสาวะแข็งแรงทำยังไงบ้างนะครับช่วงกระเพาะปัสสาวะเนี่ยจริงๆมันดูแลด้วยไตครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ไตของมนุษย์เราแข็งแรงนะกระเพาะปัสสาวะมดลูกรังไข่นะครับสามอย่างนี้ก็จะดูดีไปด้วยนะครับดูดีไปด้วยโดยเฉพาะกระเพาะปัสสาวะแล้วกันนะเพราะว่ามันเป็นอวัยวะคู่กันไตไม่ดีกระเพาะปัสสาวะไม่ดีไปด้วยนะครับตับไม่ดีถุงน้ำดีก็ไม่ดีไปด้วยนะครับปอดไม่ดีลำไส้ใหญ่ก็ไม่ดีไปด้วยมันเป็นอวัยวะยินหยางคู่กันดังนั้นแล้วเนี่ย
ถ้าไตไม่ดีกระเพาะปัสสาวะคุณก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นถ้าคุณเอื้อนายอยากจะหายจริงๆนะให้ดูแลที่ไตนะครับดูยังไงนะครับอันที่หนึ่งเลยไตไม่ชอบอาหารที่มันปรุงเยอะๆครับปรุงเยอะๆก็พวกที่มันรสเค็มจัดหวานจัดส้มตำแบบเผ็ดๆจัดๆอะไรเงี้ยนะแล้วก็อาหารที่มันแปรรูปมาเยอะเกินไปนะครับพวกเนี้ยเวลากินเข้าไปเยอะๆมันก็จะต้องใช้กําลังของไตเยอะในการขับออกดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าอยากหายไวๆพยายามกินอาหารที่ลดจืดลงนะครับหรือมื้อเย็นเนี่ยพยายามกินอาหารที่แบบไม่ค่อยปรุงเลยแบบตั้งใจเลยมื้อเย็นฉันจะกินปรุงน้อยๆเพราะจริงๆนะคนชอบกินมื้อเย็นน่ะเป็นรสจัดใช่ไหมเราก็กินมื้อเย็นน้อยๆลงแล้วก็ลดจืดหน่อยนะครับมื้อเที่ยงมื้อเช้าเนี่ยพอได้ก็กินธรรมดาทั่วไปแล้วก็แต่ก็อย่าไปกินจัดนักนะนะคราวนี้มันก็กลายเป็นลดชาติดีขึ้นนะครับลดอาหารแปรรูปลงไปนะครับไตเริ่มทำงานได้ดีขึ้นนะครับไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่เก็บสะสมพลังชีวิตที่เขาเรียกว่าสารจริงนะครับที่เมื่อกี้ที่เราคุยกันนะพลังชีวิตที่เรียกว่าสารจริงเนี่ยจะหมดไปก็ต่อเมื่อเราใช้สมองเยอะนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องไม่ใช้สมองเยอะเกินไปเช่นทำงานถึง5โมง6โมงเย็นเราต้องเริ่มชะลอแล้วนะแล้วเราก็ถ้าจะต้องทำงานอีกก็ขอเป็นทำงานที่ไม่ต้องใช้สมองเยอะที่เป็นแบบรูทีนอะไรไปเลยอย่างเงี้ยนะครับที่มันใช้แต่มือใช้แต่อะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้สมองเยอะๆพอลดการใช้สมองเนี่ยไตของเราเนี่ยมันจะไม่ต้องทำงานเยอะเกินไปนะครับนะก็คือแบ่งเวลาทำงานนะว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะมีสารจริงเพื่อบำรุงไตเยอะๆก็ต้องโดนแดดใช่ไหมก็ต้องเหยียบพื้นด้วยเท้าเปล่าบ่อยๆหน่อยนะครับมันก็จะกลายเป็นโอเคพอสารจริงกลับมาลดอาหารที่มันลดจัดๆลงไปนะครับไตที่แข็งแรงดูยังไงว่าไตแข็งแรงถ้าผู้หญิงครับผมจะไม่ค่อยร่วงเวลาเราอาบน้ำใช่ไหมคุณจะเห็นเลยว่าผมมันร่วงเยอะอะไรเงี้ยถ้าไตแข็งแรงเมื่อไหร่ผมจะร่วงน้อยลงนะครับแล้วก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบมันก็จะเป็นน้อยลงนะสมุนไพรที่ช่วยบำรุงไตเช่นพุทราจีนนะครับใครมาร้านผมนะกระเจี๊ยบพุทราจีนเนี่ยเป็นน้ำสมุนไพรก็กินได้เนี่ยดูแลไตได้ดีแล้วก็โสมได้กระชายปั่นกินเป็นเป๊กนึงอ่ะกระชายปั่นใส่มะนาวใส่น้ำผึ้งอะไรเงี้ยกินอาทิตย์ละ2เป๊กเนี่ยบำรุงไตได้ดีพอไตแข็งแรงนะมันก็จะมีกระเพาะปัสสาวะที่ดีมันก็จะโอเคขึ้นแล้วคุณก็ไปหาสูตรแล้วกันเนี่ยแกนสับปะรดอะไรว่ากันไปนี่เยอะแยะนะครับที่เอาไว้บำรุงไตโอเคไหมไตแข็งแรงตกขาวคุณก็จะดีขึ้นด้วยเวลาคุณมีประจำเดือนมันก็จะไม่ปั่นป่วนมากนักโอเคไหมแล้วก็ข้อดีคืออะไรไหมครับในวันที่คุณต้องหมดประจำเดือนมันจะมีปัญหาน้อยแต่ถ้าคุณมีไตที่ไม่แข็งแรงวันที่คุณหมดประจำเดือนนะจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับนะก็สู้ๆลองดูนะครับผมกดหัวใจให้เพราะว่าอันนี้น่าฟังนะครับคุณณรินทร์บอกว่าตับร้อนเป็นกรดไหลย้อนแสบท้องน้ำหนักลดไป5กิโลใน1เดือนทานอะไรเพิ่มดีครับนอกจากยาหอมกับลูกใต้ใบโอเคเป็นคำที่ดีครับตับร้อนแล้วก็เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเมื่อกี้ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ประมาณ 4-5 คำถามเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับความวิตกกังวลใช่ไหมความกลัวจนนอนไม่ได้ความกลัวจนกลายเป็นกรดไหลย้อนแบบเป็นระยะเวลานานแต่แบบนี้คือแสบท้องเนี่ยแสบท้องเนี่ยเป็นกรดไหลย้อนน้ำหนักลดไป5กิโลเนี่ยแล้วก็ตับร้อนเนี่ยอาการนี้คือไฟในช่องบนเนี่ยเยอะเกินไปชุดแรกนี่คือไฟไม่ค่อยมีใช่ไหมชุดนี้คือไฟมาเยอะละคนที่ไฟชุดตรงเนี้ยมาเยอะๆนะครับส่วนใหญ่ก็คือว่าใจร้อนใจร้อนไปนิดนึงทำอะไรก็อยากให้สำเร็จเร็วๆนะตั้งใจค่อนข้างสูงเนี่ยโฟกัสงานดีมากมีสมาธิสุดๆอะไรพวกเนี้ยคนเหล่านี้สิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือว่าคุณต้องตัดเวลาเช่นผมแนะนำนะก็คือกินอาหารเช้าแล้วก็อย่าเพิ่งทานกาแฟเยอะๆนะครับเพราะว่าตับมันร้อนอยู่นะครับแล้วก็กินอาหารกลางวันด้วยแล้วก็กินอาหารเย็นด้วยแต่ผมขออย่างนี้อย่ากินเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอ้วนนะขณะกินอาหารไม่เล่นมือถือเยอะๆนะไม่ประชุมนะกินอาหารแล้วก็กินอาหารจริงๆอ่ะก็กินอาหารแบบนึกถึงแบบตอนเด็กๆที่เรากินข้าวคือเราโฟกัสกับอาหารนะก็กินอาหารอร่อยไหมเรากินอะไรเข้าปากตักอะไรเข้าปากกับนี้ใครทำอะไรอย่างเงี้ยเราโฟกัสกับอาหารเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากินอาหารเนี่ยมันจะเป็นกระบวนการตัดฮอร์โมนความเครียดแล้วก็ทำให้หัวใจทุเลาลงนะครับ
กินข้าวเสร็จ3มื้อนะครับแล้วก็นอนให้เร็วหน่อยนะครับนอน4ทุ่มครึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือ4ทุ่มเลยก็ยิ่งดีนะเวลาเรานอนเร็วใช่ไหมตับก็ไม่ร้อนใช่ไหมหัวใจก็ไม่ต้องทำงานเยอะแล้วเราก็แบ่งเวลาในการทำงานทำสิ่งต่างๆนะครับขณะทานข้าวอย่าไปทำนู่นทำนี่เยอะเกินไปนะครับคราวนี้พอเรานอนเร็วแล้วก็กินอาหารเป็นเวลาอะไรเงี้ยตับมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วความร้อนที่อยู่บริเวณนี้มันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วที่เหลือเราก็ระบายความร้อนตรงช่วงนี้ออกนะครับก็เมื่อกี้ที่คุณนรินทร์บอกแหละก็คือยาหอมเนี่ยง่ายดียาหอมก็ช่วยระบายความร้อนจากหัวใจออกไปได้นะครับแล้วก็พวกลูกไตบ่ายก็กินหลังอาหารสัก2ช้อนโต๊ะหรือว่าเป็นแบบเป็นเม็ดก็ว่ากันไปนะครับหรือกินย่านางก็ได้นะแต่ย่านางเนี่ยให้กินตอนท้องว่างนะครับมันก็กลายเป็นความร้อนในช่วงนี้หายไปจากกิจวัตรประจำวันที่เราเปลี่ยนไปลดความตั้งใจลงที่มากเกินไปนะนะครับตั้งใจอะดีแต่ว่าตั้งใจหนักเกินไปโฟกัสว่าต้องได้ให้ได้แน่นอนเนี่ยอันนี้มันมากไปนะครับก็ค่อยๆปรับนะครับโอเคช่วงนี้เป็นกันเยอะนะ อาการแสบท้องโอเคอีกนิดนึงคือว่าแสบท้องเนี่ยสิ่งที่เราช่วยได้อีกอย่างนะครับนอกจากยาหอมนะก็คือกล้วยดิบนะแต่กล้วยดิบเนี่ยกินกับยาหอมมันจะไม่ค่อยเวิร์กกล้วยดิบให้กินก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงวันละ2มื้อพอนะครับถ้าเป็นแบบผงก็ง่ายดีทั้งกระชงนะครับถ้าเป็นแบบกล้วยดิบจริงๆเลยสีเขียวๆก็คือหั่นมา2แว่นบางๆนะครับแว่นหนาประมาณเนี้ยนะครับ2แว่นบางๆเท่านี้นะครับแล้วก็จิ้มกับน้ำผึ้งนะครับแล้วก็เคี้ยวๆกลืนก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงใช่ไหมพอกินกล้วยดิบอีกสัก15นาทีก็กินยาหอมอีก15นาทีก็ค่อยไปกินข้าวอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเกิดการรักษาแผลได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะอย่าไปโฟกัสอะไรที่มันหนักหน่วงเกินไปนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยมีความโกรธเยอะก็ต้องลดความโกรธลงไปนะครับคุณช่อระดาบอกว่าคนที่เป็นกรดย้อนเกี่ยวกันไหมคะเกี่ยวกับอาการเจ็บหน้าอกตลอดเลยค่ะตรวจมาทุกอย่างแล้วปกติดีแต่กรดย้อนไปเป็นหายมาเกือบ2ปีแล้วอยากทราบว่าเกี่ยวกันไหมคะเราคำตอบค่ะมีคนกดไลค์4คนด้วยแสดงว่าคำถามนี้มีคนเป็นเยอะเลยใช่ไหมครับกรดย้อนแล้วมีอาการจุกแน่นที่หน้าอกนะครับอาการจุกแน่นที่หน้าอกเนี่ยบริเวณนี้นะเราเรียกว่าเขาเรียกกระสายจุกกระสายจุกก็คือว่าร่างกายภายในเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบรัดอ่ะแล้วก็หายใจเข้าลำบากนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหายใจเข้าลำบากเนี่ยมันก็จะจุกแน่นพอหายใจเข้าลำบากเสร็จเนี่ยจุกแน่นเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าอึดอัดพูดกับอะไรกับใครก็ไม่ได้แล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขนะระหว่างวันก็จะหงุดหงิดไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะก็คือเนี่ยแหละอาการกระสายจุกนะจุกแดกอกอะไรเงี้ยเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่คืออาการฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปกินเบญจกูลนะถ้าเกิดอาการนี้แล้วคุณอยู่ดีคุณแบบกินเบญจกูลอย่างเดียวเลยนะแบบโดยที่ไม่กินอย่างอื่นเลยนะปุ้งเข้าไปนะเนี่ยมันแน่นอยู่แล้วใช่ไหมพอกินปุ๊บเป็นไงร้อนครับร้อนปุ๊บก็โอ้ไม่ไหวเบญจกูลไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมหรือกินแบบน้ำขิงอย่างเดียวเงี้ยมันไม่เวิร์กฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเปิดไอ้ตรงนี้ก่อนเปิดช่องว่างตรงนี้ก่อนนะครับถ้าผมแนะนำได้นะถ้ามีเวลาจริงผมแนะนำให้ไปนวดก่อนนวดที่ไหนก็ได้นะครับโดยเฉพาะเน้นนะเน้นคือนวดหลังนะครับเวลาได้นวดหลังเนี่ยมันจะคลายระบบประสาทที่หลังนะครับเวลาเราคลายระบบประสาทตรงบริเวณหลังเนี่ยไอ้ตรงข้างบนเนี่ยมันจะคลายออกคุณจะเริ่มหายใจได้โล่งขึ้นสบายขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่มีคุณลูกเป็นหรือคุณลูกเจอคุณพ่อคุณแม่เป็นอะไรเงี้ยสิ่งที่คุณทำได้นะให้นั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยแหละนะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือนวดตรงคอบ่าไหล่ตรงเนี้ยนะครับพอได้นวดเสร็จใช่ไหมไอ้ตรงบริเวณนี้คลายนะเวลานี้มันคลายตัวเนี่ยไอ้ตัวจุกแน่นเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วนะครับผมก็จะค่อยๆคลายตัวนะครับยาที่กินผมแนะนำก็คือยาหอมนั่นแหละกินก่อนนะฮะถ้าจุกแน่นหน้าอกเนี่ยกินไปเลยครับ3มื้อก่อนอาหารครึ่งช้อนชากับน้ำอุ่นประมาณ1ใน3ของแก้ว1ใน3แก้วก็ประมาณนี้นะครับกินก่อนอาหาร3มื้อเลยนะครับประมาณ5นาที10นาที15นาทีได้หมดไม่ซีเรียสพอกินปุ๊บมันก็จะหายใจโล่งขึ้นรู้สึกผ่อนคลายขึ้นรู้สึกแฮปปี้ขึ้นก็จะกลืนอาหารลงแล้วมันก็จะทุกอย่างมันก็จะเริ่มง่ายขึ้นนะครับที่เหลือก็เติมจุลินทรีย์ที่ดีเข้าไปนะครับแล้วก็สุดท้ายก่อนนอนกินทอรานิสันคาสักหน่อยทอรานิสันคาสเนี่ยมันยาที่ทำให้ถ่ายท้องนิดๆอ่ะแล้วก็เหมือนท้องเสียนิดๆดังนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันรัดมันก็จะคลายตัวดังนั้นก็ทอรานิสันคาสจึงเป็นยากระสายเส้นชนิดนึงนะครับรู้สึกผ่อนคลายช่วงอกนะครับจุลินทรีย์ที่ดีมีแล้วก็ข้างล่างก็ผ่อนคลายลงไปนะครับย้ำใหม่อีกทีตรงนี้
ยังไม่หายหมอกินทุกอย่างละยาหอมจุลินทรีย์ที่ดีใช่ไหมธรณีก็ไม่หายทันทีตรงนี้คือตรงนี้นะก็คือจุดหัวใจนะครับจุดหัวใจเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําคือเราต้องดูที่หัวใจนี่แหละจักระที่4นะจักระที่4เนี่ยคุณต้องดูเข้าไปข้างในนะว่าคุณยังแบบรีบเกินไปหรือเปล่านะคุณมีความโกรธอะไรบางอย่างมากเกินไปหรือเปล่านะครับหรือคุณไม่อภัยให้ใครหรือเปล่าเช่นโกรธเรื่องนี้มากเลยเนี่ยคนคนนี้เป็นคนไม่ดีฉันจะจําว่าเธอเป็นคนไม่ดีฉันจะจําว่าเธอเป็นคนร้ายฉันไม่มีทางให้อภัยเธอไม่มีทางทําธุรกิจกับเธอไม่มีทางคืออะไรที่มันแบบปิดหัวใจแบบสุดๆอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยโรคที่มาหาคุณคือโรคนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มันแบบเป็นมากๆแล้วนะเนาะปล่อยเถอะวางเถอะวางไอ้สิ่งที่คุณรู้สึกว่ามันรัดไว้มันแน่นไว้มันเนี่ยมันก็ปล่อยคลายไปเขาถึงเรียกว่าโรคกระสายไงกระสายก็คือรัดคือรัดความเป็นตัวเองรัดความคิดตนเองไว้เยอะเนี่ยฉันเก่งที่สุดฉันเป็นผู้นำองค์กรสูงสุดเนี่ยรัดปล่อยซะก็แล้วปล่อยยังไงล่ะเนี่ยก็สมมติว่าฉันเป็นผู้นำองค์กรก็ฝึกถามลูกน้องเยอะๆถ้าฉันไม่เคยให้อภัยใครก็ฝึกให้อภัยเขานะแผ่เมตตาให้เขาเยอะๆอะไรพวกเนี้ยไอ้ตรงที่มันรัดตรงนี้นะมันก็จะค่อยๆแผ่หายไปนะถ้านึกอะไรไม่ออกมันเกิดอะไรขึ้นวะก็ไม่เป็นไรก็สวดมนต์แผ่เมตตาเยอะๆก็จะช่วยให้ดีขึ้นได้นะกินยาหอมทอนิสนาค่าแล้วก็กินโปรไบโอติกช่วยได้นะครับไปนวดหลังช่วยอีกทางนะครับใครที่แน่นหน้าอกก็จะดีขึ้นได้นี่ผมพูดยาวหน่อยเพราะว่ามีคนเป็นเยอะนะครับนะแต่ก่อนผมเป็นเพราะว่าผมเป็นนะเพราะว่าผมเป็นโรคกรดไหลย้อนมา7ครั้งผมว่าถ้าเล็กรุนเล็กๆน้อยๆก็ถึง9ครั้งเลยมีนะครับส่วนหนึ่งที่ผมเป็นเนี่ยเพราะว่าอันนี้เล่าให้ฟังนะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยไม่รู้จะช่วยได้ป่ะนะแต่อยากเล่า คุณแม่ผมเนี่ยอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนดีๆนะก็เลยส่งผมไปเรียนโรงเรียนแพงๆหน่อย แพงๆหน่อยก็คือเรียนอัสสัมชัญนะครับคนบางคนอาจจะรู้แล้วนะแต่บ้านผมไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นนะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นแบบช่องว่างแกปช่องว่างระหว่างชีวิตเรากับชีวิตของเพื่อนใช่ไหมนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยโอ้โหเพื่อนบางคนเนี่ยมันนี่รวยแบบรวยระดับประเทศเลยมันโอ้โหบางคนนี่เป็นพ่อเป็นเจ้าของบริษัทระดับประเทศอะไรอย่างเงี้ยไปบ้านบางทีเนี่ยโอ้โหแบบเทียบบ้านเราไม่ได้เลยนึกออกไหมฉะนั้นตอนเด็กๆเรายังไม่ได้มีความคิดเยอะเนี่ยมันก็เกิดการเปรียบเทียบนะสม่ำเสมออ่ะนะครับบางคนก็เปรียบเทียบเรื่องนี้กับพี่กับน้องก็มีนะแต่ผมเปรียบเทียบกับเพื่อนๆนะครับมันก็กลายเป็นว่าชีวิตผมเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแต่พอไปเทียบกับเพื่อนแล้วเนี่ยโอ้โหมันคนละเรื่องคนละโลกเลยมันก็เลยมีความรู้สึกหนึ่งเขาเรียกอิจฉาริษยาฉะนั้นผมก็เลยต้องชีวิตผมก็เลยจำเป็นจะต้อง drive ตัวเองอย่างหนักเลยอย่างหนักก็คือว่าทำยังไงให้มันเท่าเพื่อนให้ได้อะไรเงี้ยเนี่ยเหรอไหมดังนั้นเนี่ยหัวใจมันก็จะร้อนตลอดเวลาผมก็จะมีความร้อนที่ตับที่หัวใจตลอดเวลาแล้วก็ร้อนมาที่คอที่หลังอะไรเงี้ยตลอดเวลาตอนเด็กเราก็ไม่รู้ตัวนะผมต้องเอาน้ำมาประคบตรงเนี้ยบ่อยมากแล้วก็จะมีปัญหาหนึ่งก็คือว่าเครียดง่ายเนี่ยก็คือมันอิจฉานะอิจฉาเพื่อนรู้สึกว่าอยากได้ดีเท่าเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็เป็นความไม่รู้ตัวในวัยเด็กแล้วก็ไอ้ความรู้สึกอึดอัดเนี่ยแหละอึดอัดที่มันอยากจะได้ดีเหมือนเพื่อนอยากจะเป็นเหมือนเขาอยากจะดีกว่าเขาอะไรอย่างเงี้ยแหละไอ้ความรู้สึกเนี้ยมันทำให้ตับร้อนแล้วก็รู้สึกทำให้บริเวณเนี้ยหัวใจมันไม่เปิดอ่ะเราไม่เราเพื่อนพูดมาแล้วก็ฟังนะแต่เรารู้สึกว่าเราเก่งกว่าเราต้องทำได้สิอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละก็คือความไม่พอใจมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยเป็นกลย้อนบ่อยมากเวลาเกิดความเครียดทีไรเกิดปัญหาที่เราแบบแก้ไม่ตกเกิดปัญหาที่เราต้องสู้กับมันทีไรนะก็จะเป็นกลย้อนทุกทีเลยนะครับไปเรียนมหาลัยก็ไม่รอดก็ยังติดอารมณ์นั้นผิดความคิดนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนมาทำงานแล้วก็ไม่รอดก็คือเราก็พยายามทำหนึ่งเนี่ยมันก็มี2ประเด็นนะเรื่องที่1ก็คือว่ามันก็ดีนะทำให้ผมแบบไดฟ์ตัวเองขึ้นมาแบบมุทะลุดุดันอะไรเงี้ยก็พยายามทำให้ดีสุดเท่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะทำได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ประสบความสำเร็จเร็วขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอีกอันนึงคือมันดันเป็นอาการป่วยโดยเฉพาะโรคกรดไหลย้อนนะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมผมถึงพูดเรื่องกรดไหลย้อนได้มากคนอื่นเขาพูดง่ายก็เป็นมาเยอะเจ็บมาเยอะนะใครที่รู้สึกว่าเป็นมาเยอะจนกระทั่งแบบแย่เลยอะไรเงี้ยผมบอกเลย
ผมเป็นเท่าคุณเลยอะไรที่แบบว่าคุณรู้สึกว่าเป็นกดไหลย้อนแล้วมันแย่ขนาดไหนนะผมเป็นมาหมดละดังนั้นแล้วเนี่ยผมเข้าใจนะแต่ว่าผมก็อยากให้ทุกท่านที่ฟังแล้วเป็นโรคประเภทนี้อยู่ไอ้พวกจุกแน่นเป็นกดไหลย้อนโรคกระเพาะลำไส้พวกเนี้ยเวลาแก้เนี่ยอย่าแก้แค่หายานะให้แก้ที่ตัวเราด้วยให้แก้ที่นิสัยเราด้วยนะวันทุกวันนี้เนี่ยผมไม่เป็นโรคกดไหลย้อนแล้วนะอันนี้ผมพูดได้ 100% นะครับเป็นยากมากคือถ้าเป็นเนี่ยมันก็จะแบบพอมันเริ่มนิดนึงอ่ะผมรู้แล้วนะผมก็รู้สึกแล้วว่าจิตผมเนี่ยมันร้อนเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามันเกิดอิจฉาริษยาเกิดอยากได้อยากมีเกินไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฉะนั้นพอเราเป็นมาเยอะแล้วเราก็เรียนรู้กับมันเกิดธรรมะกับมันแล้วอย่างเงี้ยก็ฝากด้วยนะครับใครที่เป็นแบบนี้นะขอให้หายไวๆนะครับก็เอาผมเป็นอุทาหรณ์แล้วกันนะครับคุณฤดีคุณอะไรนะฤดีปะเนี่ยฤดีบอกว่าคุณหมอคะเวลาพักผ่อนน้อยจะมีอาการมึนนะพักผ่อนน้อยจะมึนมึนมึนก็ถูกต้องแล้วนะหูอื้อแต่บ้านไม่หมุนค่ะเกิดจากอะไรแล้วต้องแก้ไขอย่างไรคะเออเนี่ยเอาคนนี้ใครฟังแล้วก็ต้องคิดตามใช่ไหมพักผ่อนน้อยเนี่ยมึนอยู่แล้วนะแล้วก็หูอื้อแล้วก็บ้านหมุนแต่ว่ายังบ้านไม่หมุนผมก็ต้องบอกงี้มันเป็นสเต็ปแรกๆก็หูอื้อก่อนตึงๆในหูมีเสียงในหูอะไรเงี้ยแล้วก็มึนๆอันนี้ปกติสักพักหนึ่งครับสักสมมุติว่าผ่านไปสัก6เดือนเนี่ยบ้านมันจะเริ่มหมุนแหละพอบ้านหมุนเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอยู่ไม่ได้นะมันจะหมุนตลอดเวลาต่อให้คุณหลับตาต่อให้คุณลงไปนอนแล้วบ้านก็ยังหมุนอยู่อันนี้ทรมานมากบางคนบอกคนไข้ผมนะผมยังไม่เคยบ้านหมุนนะแต่คนไข้ผมบางคนเนี่ยบอกว่าตายดีกว่าอย่างนั้นเลยนะคือบ้านหมุนมันรู้สึกความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเลยนะครับฉะนั้นแล้วหมายความว่าจริงๆแล้วก็คือว่าพูดง่ายๆไอ้โรคแบบพักผ่อนน้อยมึนหูอื้อเนี่ยก็คือสารอาหารในเลือดไม่พอสําหรับหัวเราเฮ้ยมันก็จะมีอาการแบบนี้ดังนั้นเนี่ยดีที่สุดเลยก็คือนอนครับนอนเยอะหน่อยช่วงนั้นบ้านหมุนเยอะก็นอนเยอะหน่อยเนี่ยพักผ่อนเยอะๆแต่มันจะไม่หายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราใช้สมองเยอะครับมนุษย์ที่ใช้สมองเยอะเกินไปตื่นมาคิดแล้วโอ้ต้องนู่นนี่นะเยอะเกินไปโดยเฉพาะแบบเจ้าของกิจการในณจังหวะนี้นะจะมีโอกาสบ้านหมุนน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยเยอะมากเลยดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำเลยคือต้องแบ่งเวลาครับเช่น1อาทิตย์คุณต้องมีเวลาพักผ่อน1วันเจ้าของกิจการหรือว่าคนที่ทำธุรกิจตอนนี้นะมันไม่มีจุดหยุดเลยใช่ไหมคุณใช้ทุกวันเลยเนี่ยสุดท้ายหมดครับมันหมดกำลังรถมันยังต้องพักเลยนะคนไม่ใช่เครื่องจักรก็ต้องพักเหมือนกันคุณต้องเซต1วันในการพักผ่อนที่แบบไม่ใช้สมองเลยใช้สมองแบบติงต้องไปเลยอะนะครับเล่นดนตรีเล่นกับหมาพาแฟนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะไปที่แบบใช้ชีวิตแล้วก็อาจจะมาทำงานสัก2ชั่วโมงเนี่ยไม่ว่ากันนึกออกไหมผมเข้าใจมันก็ทำให้กลายเป็นว่าโอเคมีวันพักแล้วก็มีวันทำงานมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ทำไมต้องมีรู้ไหมครับมนุษย์ที่ไม่มีวันพักเลยนะครับจิตของคุณอ่ะจะรู้สึกว่าหาจุดมีความสุขลำบากเนี่ยมันจะไม่มันจะเหมือนมนุษย์ทำงานไม่มีวันสุขอ่ะมันก็แบบทำไปเรื่อยๆฉะนั้นฮอร์โมนความเครียดมันจะออกมาตลอดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีจุดหยุดนะมีจุดหยุดนะพรุ่งนี้จะได้หยุดละพรุ่งนี้จะไม่ต้องทำงานแล้วอะไรเงี้ยก่อนวันนึงอ่ะก่อนหน้านั้นวันหนึ่งอ่ะฮอร์โมนความสุขมันจะหลั่งไหลออกมาครับนั่นคือการเยียวยาตัวเองก็คือคุณจะนอนหลับได้ดีขึ้นคุณจะกินข้าวอร่อยขึ้นคุณจะซ่อมแซมร่างกายได้ดีขึ้นเห็นไหมมันก็เกิดการซ่อมแซมโดยอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องไปเบ่งพลังกินยานู่นยานี่กินโสมกินสาหร่ายเคี้ยวทองกินอะไรไม่ต้องกินแค่คุณเซตวันพักหนึ่งวันคุณจะเหมือนเซตเขาเรียกว่ารีคอเวอร์ตัวเองนะรีคอเวอร์แปลว่าอะไรรีคอเวอร์แปลว่าฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาได้ดีนะครับช่วยได้ไหมเนี่ยประมาณนั้นแล้วกันนะโอเคที่เหลือก็กินยาบำรุงหน่อยนะจะกินยาบำรุงแบบจีนแบบไทยแบบอะไรก็ว่ากันไปแต่ขอให้คุณฤดีนอนนะฮะนอนเยอะๆช่วงไหนแบบแข็งแรงแล้วก็นอนน้อยหน่อยก็ไม่ว่ากันนะครับคุณสุภาพบอกว่าลมในท้องเยอะมากผอมลงกินข้าวแล้วก็ยังเหนื่อยเหมือนไม่ได้กินอะไรเลยต้องทำอย่างไรคะขอดูหน้าหน่อยโอเคคุณสุภาพพอมีอายุพอสมควรนะลมในท้องเยอะผอมลงกินข้าวแล้วก็ยังเหนื่อยมันโอเคอ่ะอาการนี้เนี่ยถ้าด้วยอายุแล้วกันเนี่ยผมก็ต้องขอเมบีขอคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นนะก็คือกระเพาะมันไม่ค่อยมีกำลังแล้วล่ะพออายุเยอะขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้จะต้อง
ทำให้กระเพาะแข็งแรงขึ้นไงกระเพาะแข็งแรงขึ้นพออายุมากขึ้นกระเพาะแข็งแรงขึ้นทำยังไงข้อที่1ครับต้องไม่กินเนื้อสัตว์เยอะเกินไปบางทีเรากินเนื้อสัตว์เยอะเกินไปมันก็ทำให้กระเพาะอ่อนแรงลงนะครับข้อที่2ต้องไม่กินของดิบมากเกินไปนะเช่นผักก็ผักดิบตลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะคือผักดิบไข่ดิบเขาเรียกเนื้อสัตว์ที่มันดิบเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะต้องใช้กําลังในการย่อยเยอะมากเลยนะครับที่เขาเรียกถ้าสมัยใหม่เขาเรียก raw food เนี่ยต้องใช้กําลังในการย่อยเยอะนะพออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ไหวครับกําลังมันจะไม่พอก็จะต้องเอาอาหารไปทําหน่อยใช้โดนความร้อนหน่อยใช้โดนไฟหน่อยใช้เอนไซม์ใส่เข้าไปช่วยย่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้นะครับสมุนไพรที่ผมแนะนําเลยนะอันนี้แนะนําโดยส่วนตัวขมิ้น1เม็ดลูกยอ1แคปซูลนะครับลูกยอมันจะไม่เป็นเม็ดไงมันจะเป็นแคปซูลส่วนใหญ่ก็กินก่อนอาหารเช้ากับเย็น15นาทีก็จะบำรุงกระเพาะได้ดีนะกระเพาะก็จะแข็งแรงคุณผมอยากให้คุณสุภาพกินสัก 1เดือนนะเว้น1เดือนนะประมาณนี้พอดีขึ้นก็ไม่ต้องกินแล้วนะกระเพาะมันก็จะแข็งแรงขึ้นกระบวนการย่อยก็จะดีขึ้นนะครับอันที่2นะครับผมอยากให้ถ้าคุณสุภาพเนี่ยดูเหมือนคนต่างจังหวัดผมแนะนำให้ทำเริ่มทำน้ำหมักชีวภาพเองนะเอาแบบปลอดภัยนะก็เอามาช่วยย่อยได้ดีแต่ถ้าไม่มีนะครับก็ไปซื้อพวกน้ำหมักต่างๆมาช่วยกินก็ได้หรือเป็นแบบน้ำเป็นแบบอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือกินกะปิก็ได้กะปิก็เกิดจากการหมักใช่ไหมถ้าเป็นคนใต้ก็กินน้ำบูดูถ้าเป็นคนอีสานก็ปลาร้าสักนิดนึงน้ำปลาร้าสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยได้นะครับก็เป็นการย่อยที่ดีนะการย่อยที่ดีลมในท้องก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็เอายามองไหมนะนวดท้องหน่อยมันก็จะไล่ลมได้นะครับกระเพาะแข็งแรงขึ้นกินข้าวแล้วก็จะไม่เหนื่อยก็จะช่วยได้นะครับนะผมเห็นในต่างประเทศนะเขาจะมีการเอาไซเดอร์ไปทำเป็นอาหารเยอะนะแต่บ้านเราไม่ค่อยมีเนาะเช่นสลัดเนี้ยเขาก็จะใส่พวกไซเดอร์เข้าไปด้วยใช่ไหมพวกนั้นน่ะก็คือตัวเร่งกระบวนการย่อยเพิ่มเอนไซม์เพิ่มอะไรเราให้เรานะครับก็ผมอยากรณรงค์เหมือนกันนะให้บ้านเราเนี่ยกินอาหารที่เกิดจากการหมักเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับเช่นพวกกะปิอะไรพวกเนี้ยก็กินกับผักสดผักอะไรพวกเนี้ยก็จะช่วยได้ดีนะครับนะโอเคคุณชัชยาบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนทานยาหอมและน้ำลูกตาใบของคลินิกหมอตั้งแต่มกรา64นะครับไม่ใช่ก็คือสั่งไปทาง call center ไปอย่างนั้นเถอะนะครับคลินิกยังไม่เปิดนะเดี๋ยวงงนะครับ2ชุดแล้วต้องการเพิ่มน้ำหนักต้องทำอย่างไรเพราะทานได้แค่ท้องอิ่มเท่านั้นคือท้องคืออยากจะเพิ่มน้ำหนักให้มันดีขึ้นใช่ไหมถ้าอยากเพิ่มน้ำหนักนะครับก็ต้องทำให้มีกล้ามเนื้อก่อนนะครับผมแนะนำว่าถ้าไหวนะผมอยากให้คุณชัชยาเนี่ยสร้างกล้ามเนื้อเช่นถ้าผู้หญิงก็สควอตสควอตแล้วก็ยกเวทเบาๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นเราก็จะต้องการสารอาหารเพิ่มขึ้นมันก็จะมีน้ำหนักตัวที่ดีแล้วก็มีหุ่นที่ดีด้วยนะครับแต่ถ้าสมมุติเรากินเยอะอย่างเดียวสุดท้ายมันจะไปที่พุงนะผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ก็เริ่มออกกำลังกายนะเริ่มแบบสร้างกล้ามเนื้อเล่นเวทเล่นอะไรพวกนี้จะดีมากนะส่วนกินยาหอมกับลูกไตใบเนี่ยผมว่าโอเคละแต่ถ้าบอกว่ากินมา2ชุดใหญ่แล้วก็เปลี่ยนบ้างนะครับเช่นกินขมิ้นก่อนอาหารเช้าเย็นเนี่ยบำรุงตับได้ด้วยนะครับหลังอาหารก็กินโคโคนัทไซเดอร์แล้วกันนะขมิ้นก่อนอาหารเช้าเย็นสักเม็ด2เม็ดหลังอาหารก็กินโคโคนัทไซเดอร์1ช้อนโต๊ะกับน้ำประมาณครึ่งแก้วเนี่ยนะครับพร้อมอาหาร2มื้อต่อวันมันก็กลายเป็นช่วยย่อยก็กลายเป็นเลือดเนื้อที่เราของเราที่ดีขึ้นร่วมกับการเล่นเวทนะครับลองดูนะคุณถาวรบอกวิธีลดหัวใจที่เต้นเร็วหน่อยครับมอนัทเนี่ยก็น่าจะรีบพิมพ์ด้วยนะเนี่ยมันก็เลยมีคำผิดเยอะเหมือนกันนะครับคุณถาวรนะหัวใจเต้นเร็วนะครับจริงมันมีหลายสาเหตุมากเลยนะเอาหัวใจเต้นเร็วเอาแบบแรกๆก่อนนะครับหัวใจเต้นเร็วเพราะว่าหลอดเลือดเราไม่ช่วยเราหลอดเลือดเราไม่พูดง่ายๆคือหลอดเลือดแข็งแล้วกันนะครับพอหลอดเลือดแข็งเนี่ยหัวใจก็จะเต้นเร็วนะครับเพื่อช่วยในการแบบส่งเลือดใช่ไหมทำหลอดเลือดแข็งนะหัวใจต้องเต้นเร็วพอหัวใจเต้นเร็วปุ๊บเนี่ยเฮ้ยไม่ทันการแล้วหลอดเลือดไม่ช่วยเลย
นะผนังหัวใจก็ต้องเป็นไงหนาขึ้นหนาขึ้นเพราะว่าช่วยบีบมากขึ้นก็เป็นโรคสไตล์แบบโรคหัวใจโตอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะตามมาใช่ป่ะฉะนั้นแล้ววิธีการที่ดีจริงๆนะคือโฟกัสไปที่หลอดเลือดนะทำให้หลอดเลือดดีขึ้นวิธีการทำให้หลอดเลือดดีขึ้นครับลดเนื้อสัตว์ครับเวลาเรากินอาหารที่เป็นธาตุดินเยอะๆเนี่ยเนื้อสัตว์ก็เป็นธาตุดินเนาะอาหารที่เป็นธาตุดินเยอะดินในร่างกายมันก็จะแข็งมันก็จะแข็งแรงอ่ะแข็งแรงนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราทำคือว่าผมไม่ได้หมายความว่าให้ลดให้งดนะกินได้แต่ว่าเรากินแต่พอดีนะครับพอลดเนื้อสัตว์ลงใช่ไหมเรากินน้ำเพิ่มขึ้นนิดหนึ่งทำให้ดินมันมีน้ำเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็เพิ่มอากาศเข้าไปในดินนะครับเพิ่มอากาศเข้าไปในดินนะโดยการหายใจให้ดีนะครับมนุษย์เราเนี่ยบางทีเราหายใจเร็วเกินไปหายใจช้าเกินไปหายใจไม่ค่อยมีคุณภาพแล้วก็ฝึกหายใจใหม่นะเช่นฝึกการนั่งสมาธิหรือไปเดินนะเดินออกกำลังกายขณะเดินก็หายใจฝึกการหายใจไปด้วยหรือบอกไม่มีที่เดินยืนเลยครับแกว่งแขนใช่ไหมยืนแกว่งแขนก็ฝึกการหายใจไปด้วยนะครับคราวนี้พอเราฝึกการหายใจได้ดีนะมันก็กลายเป็นดินดีน้ำมีช่องว่างมีมันก็กลายเป็นหลอดเลือดมันก็จะมันก็สบายตัวขึ้นก็จะขยับดีแหละหลอดเลือดที่นิ่มขึ้นใช่ไหมหัวใจก็ผ่อนลงมันก็ไม่ต้องเต้นเร็วเกินไปนะครับอันต่อมาคือว่าหัวใจที่เต้นเร็วก็คือหัวใจที่มีเขาเรียกว่าหัวใจกำเริบนะมันมีอาการของคนมีกำเริบหย่อนพิการใช่ไหมกำเริบก็คือทำงานมากหย่อนคือมันไม่ค่อยทำงานแล้วพิการก็คือว่าแทนที่มันจะทำงานแบบนี้มันไปทำงานอีกแบบนึงเช่นต่อมใต้สมองมันควรจะดูแลร่างกายดูแลร่างกายเราให้ดีรู้สึกปลอดภัยรู้สึกว่าโอเคกับชีวิตรู้สึกมีความสุขพอต่อมใต้สมองทำงานอีกแบบนึงคือไปสั่งการให้ร่างกายรู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกว่าอย่านอนนะเว้ยรู้สึกว่าระแวงไปหมดต้องระแวงคนนู้นคนนี้ไปหมดเห็นไหมอย่างเงี้ยเขาเรียกพิการแหละพิการคือเฮ้ยมันไม่กำเริบนะมันไม่หย่อนด้วยแต่มันพิการคือแทนที่มันจะทำแบบนี้มันทำอีกแบบนึงโอเคไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำให้หัวใจเรามันกำเริบก็คือเฮ้ยมันเคยเต้นเท่านี้มันเต้นมากขึ้นมันกำเริบวิธีการที่ลดความกำเริบก็คือว่าเราต้องทำให้หัวใจทำงานช้าลงโดยการ1คิดอย่างเวลาคิดเนี่ยไปคิดเร็วเกินไปนะตัดสินใจเราอย่าไปตัดสินใจด่วนเกินไปเพราะว่ามันจะผิดนะครับเราก็คิดแล้วทำไงดีจดครับฝึกนะฝึกจดนะตัดสินใจแบบนี้อีกสักชั่วโมงมาดูใหม่ตัดใจแบบนี้ดียังวะถ้าดีทำต่อโอเคไหมก็คือใครที่หัวใจเต้นเร็วส่วนใหญ่ก็คือคิดเร็วทำเร็วอะไรพวกนี้บางคนเป็นคนธาตุไฟอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะก็ดีเป็นคนธาตุลมธาตุไฟพวกนี้คิดเร็วทำเร็วเปลี่ยนใจเร็วอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นไงต้องช้าลงนิดนึงนะคิดอะไรให้ถี่ถ้วนมันก็จะทำให้หัวใจแม่แบบเต้นเร็วเกินไปนะครับแล้วก็ไม่หายอีกทำไงฝึกดูลมหายใจครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เราคิดเร็วทำเร็วหรือว่าสติเราแบบไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราแบบทำอะไรที่มันพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวใช่ป่ะให้เรากลับมาดูลมหายใจเวลาเราเช็คลมหายใจเราจะรู้เลยนะว่าหัวใจเต้นเร็วหรือเปล่าหัวใจเต้นเร็วปุ๊บลมหายใจเราจะเร็วไปด้วยใช่ป่ะฉะนั้นพอเราเช็คลมหายใจปุ๊บรู้แล้วลมหายใจเราเร็วหัวใจเต้นเร็วพอดูลมหายใจปั๊บเราก็จะช้าลงทันทีโดยอัตโนมัตินะโดยที่คุณไม่ต้องไปสั่งว่าเฮ้ยช้าลงสิอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฝึกสตินะครับเขาเรียกว่ากายานุสติปัฏฐานใช่ไหมก็คือดูร่างกายเรานะครับกายานุสติปัฏฐานเนี่ยข้อดีคือหรือไหมใครที่ฝึกมานะผมอนุโมทนาเลยนะ อย่างผมเนี่ยผมไปฝึกเยอะสุดตอนที่ผมไปปฏิบัติธรรมของท่านโคเองก้านะท่านโคเองก้าก็คือจะมีที่แบบทำประมาณสัก11-12ที่แล้วมั้งในประเทศไทยเขาก็จะให้ดูตั้งแต่หัวหยดเท้าเลยแล้วก็เท้าขึ้นไล่ขึ้นมาที่หัวเนี่ยก็ดูขึ้นลงนะให้ดูตอนไหนรู้ไหมครับให้ดูตอนนอนเนี่ยแหละ ดูตอนนอนใช่ไหมแล้วก็ตอนที่ผมไปฝึกนะไม่รู้เป็ดใครไปหรือเปล่านะผมว่าในเนี้ยหลายคนไปฝึกกับท่านคนกล้ามาเหมือนกันนะคือคอร์สของท่านนะนอนไม่ได้เลยไม่ได้นอนเลยนอนไม่หลับมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่ใช่นอนไม่หลับแบบทรมานนะเป็นนอนไม่หลับแบบโอเคปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาฝึกในแบบเนี้ยเดี๋ยวผมก็ไปนอนใช่ไหมแล้วเรา
เราแบบคืนนี้เรานอนหลับยากมากเลยเราก็ใช้กายานุสติปัฏฐานนี่แหละก็คือดูแต่ละจุดของร่างกายนะครับมือเป็นยังไงลมหายใจเป็นยังไงตาเป็นยังไงลิ้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอดูไปเรื่อยๆใช่ป่ะพักๆไม่นานหลับเพราะว่าเราไม่ปรุงแต่งอะไรเพิ่มไงมันก็คือมีสติอยู่กับร่างกายแล้วทีละจุดทีละจุดอย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราฝึกบ่อยๆใช่ไหมฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเนี่ยสติเราจะดีแล้วเราก็จะไม่โกรธง่ายเราจะไม่คิดอะไรที่มันแบบฟุ้งซ่านง่ายๆแล้วก็จะนอนหลับได้ดีด้วยนะครับอันนี้แบบแถมๆไปหน่อยนะนะครับผมก็ไม่ได้เก่งนะเรื่องปฏิบัติธรรมอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็ทำบ่อยว่างั้นเถอะคุณนุชบอกว่ามึนหัวบ้านหมุนขึ้นไส้มีวิธีแก้อย่างไรคุณหมอทานยาหรือสมุนไพรอะไรดีเวลาลุกจากที่นอนก็เป็นค่ะพลิกตัวไปมาบางครั้งก็เป็นค่ะพูดง่ายคือมึนหัวบ้านหมุนแล้วกันนะมึนหัวบ้านหมุนนะครับอันนี้ผมแบบเอาตรงๆเลยนะตื่นมากินสไลด์กระทองก่อนตื่นกินเลยนะยี่ห้ออะไรก็เอาเถอะพอกินปุ๊บ4-5เม็ดได้เลือดละนะเอาเลือดนั้นไปย่อยอาหารให้ดีฉะนั้นในมื้ออาหารคุณอย่าเลือกเยอะคุณกินอาหารให้หลากหลายกาแฟเลี่ยงไปก่อนนะใครบ้านหมุนเนี่ยกาแฟเลี่ยงไปก่อนเถอะนะเพราะว่ากาแฟมันใช้มันเอาของเก่ามาใช้ไงของใหม่เรายังไม่ได้เลยเอาของเก่ามาใช้แล้วนะก็กินสไลด์กระทองตอนเช้ามานะกินข้าวให้เป็นเวลาแล้วก็กินให้มันหลากหลายมันก็ย่อยอาหารดีได้เลือดเยอะขึ้นเติมจุลินทรีย์ที่ดีช่วยย่อยอาหารได้กลายเป็นเลือดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสมุนไพรที่จะเติมเข้าไปหน่อยนะผมแนะนําก็อันนี้ละกันเบญจกูลนะสักเม็ดนึงก็ได้2เม็ดก็ได้ก่อนอาหารเช้าเย็น15นาทีมันก็จะเป็นกระบวนการย่อยที่ดีแล้วก็เบญจกูลเนี่ยจริงๆมันบํารุงธาตุด้วยนะบํารุงธาตุไฟอ่ะเหมือนเถอะไฟในตัวย่อยอาหารดีมีสารอาหารเยอะขึ้นมีสารไกลเกลือทองมันก็กลายเป็นไม่ค่อยบ้านหมุนและไม่ค่อยขึ้นไส้ละอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะก็คือพูดง่ายคือสารอาหารเยอะขึ้นกระบวนการย่อยดีขึ้นเลือดที่มีสารอาหารเยอะบ้านหมุนมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ก็มีอีกคนกลุ่มนึงอีกว่าเอ้ยทําหมดแล้วหมอเนี่ยสาหร่ายกินเป็นโอ้โหเป็นปีแล้วเนี่ยหมอย่อยก็ย่อยดีขึ้นละอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังแบบไม่หายสักทีนะครับแสดงว่ามันมาที่หัวละหัวเรานะหัวเรานะไอ้ช่วงล่างคือความมั่นใจนะไอ้ช่วงบนคืออะไรมั้ยมั่นใจเกินไปเออแปลกดีนะมนุษย์เราเป็นแบบนี้นะเมื่อไหร่ก็ถ้ามั่นใจพอดีนะท้องไส้มันจะโอเคนะข้างบนครับมั่นใจเกินไปครับเช่นอะไรครับคนที่ทำธุรกิจเก่งมากๆคนที่แบบว่าไม่เคยผิดอ่ะทำแล้วประสบความสำเร็จตลอดเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดความมั่นใจตัวเองมากๆถ้าเรียกง่ายๆก็สมองดีฉลาดว่างั้นเถอะคนที่เป็นแบบเนี้ยในหัวเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยปล่อยวางมันจะรักความรู้รักความคิดของเราค่อนข้างเยอะก็คือพูดง่ายคือรัดเอาไว้รัดไอ้ความฉลาดความหน้าตาดีอะไรเงี้ยความแบบเนี้ยรัดไปเยอะมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับก็คือมั่นใจในตัวเองสูงว่างั้นเถอะเวลาเป็นแบบนี้ไอ้โรคน้ำในหูไม่เท่ากันโรคปวดหัวโรคมึนหัวโรคบ้านหมุนเนี่ยมันจะมานะโรคเกี่ยวกับตาเนี่ยมันจะมาดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่แบบเป็นแล้วไม่หายสักทีนะบำรุงเลือดก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยแล้วไม่หายทีเนี่ยให้กลับมาดูตรงนี้ว่าเฮ้ยฉันเป็นคนมั่นใจตัวเองมากเกินไปเปล่าวะเนี่ยไม่ฟังใครหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยข้อแรกเลยที่ผมแนะนำนะถ้าแบบเป็นแล้วไม่หายสักทีนะข้อแรกเลยคุยกับคนอื่นเยอะนะไปคุยฟังแล้วก็ข้อที่2ครับฟังเยอะๆฟังมากกว่าพูดนะครับเนี่ยตอนนี้กำลังดังเลย Clubhouse ใช่ไหมเน้นฟังนะแล้วคุณก็ไปฟังเขาเนี่ยไม่ต้องไปคิดว่าฉันจะพูดฉันจะน่ะไม่เอาฟังเขานะครับเก่งใช่ไหมก็ไปฟังคนอื่นเขาบ้างโอ้ยมีคนเก่งกว่าเราเยอะเลยมีคนฉลาดกว่าเราเยอะเลยใช่ไหมมีคนประสบความสำเร็จกว่าเราเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พยายามนึกถึงเขาเรียกว่าอะไรนะความตายอะมรณานุสติปัฏฐานเยอะๆนะว่าความเก่งนี้นะพรุ่งนี้ตายก็ไม่ได้มีประโยชน์แล้วนะไม่ได้ต่อให้คุณบอกว่าคิดทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่สุดในโลกได้นะบอกเลยไม่เกิน1,000ปีมันก็หายไปนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่มันสำคัญขนาดนั้นนะไอความคิดของคุณอะมันไม่สำคัญขนาดหรอกฉะนั้นแล้วก็อย่าไปคิดถึงไอ้อย่าไปยึดเยอะนะเพราะสุดท้ายแล้วอะไรที่คุณมีมันจะหายไปหมดเลยนะครับอะไรที่คุณคิดว่าเจ๋งมันดีมันอะไร
มันจะหายไปหมดเลยดังนั้นให้เราคิดอย่างนี้นะฉะนั้นหมายว่ามนุษย์เราควรเป็นอย่างนี้มั่นใจตัวเองพอสมควรใช่ไหมมีเมตตาต่อผู้อื่นสัตว์ธรรมชาติสม่ำเสมอนะครับข้างบนเนี่ยนะครับฟังคนอื่นบ้างนะแล้วก็อย่าไปยึดมั่นกับความคิดของตัวเองมากเกินไปโอเคไหมถ้าทำแบบนี้ได้นะคุณจะมีความสุขแล้วก็อยู่กับธรรมชาติรอบตัวได้ดีนะครับแล้วก็ความทุกข์น้อยหลับดีไม่บ้านหมุนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะเฮ้ยวันนี้พูดเรื่องนี้มากเกินไป นะครับอ่ะคุณยุวเรศบอกว่าชาปลายนิ้วด้านข้างนิ้วก้อยหลังตึงมากหลังนิ้วหลังนิ้วหรือหลังเนาะเกี่ยวกับการขับถ่ายไม่ดีหรือระบบย่อยไม่ดีไม่ข้ามหมอนัดนะครับชาไปนิ้วด้านนั้นก็โอเคอ่ะตรงปลายนิ้วด้วยกันนะชาถ้าเกิดชาตรงนี้บ่อยๆนะนิ้วก้อยเนี่ยส่วนใหญ่ในยุคปัจจุบันนะไอ้ตรงเนี้ยส่วนใหญ่เกิดจากการจับมือถือนะจับมือถือเงี้ยจับมือถือไม่มีมือถือดูอยู่จับมือถือนะแล้วค้างไว้นานเนี่ยนะครับมันจะใช้ไอ้กล้ามเนื้อนี้เยอะๆนะครับสิ่งที่ควรทํานะครับคนที่เป็นเจ็บตรงนิ้วก้อยเยอะๆนะครับก็นวดครับนวดตรงแนวนิ้วก้อยเนี่ยนวดนะครับนวดบ่อยๆนวดนะเจ็บจี๊ดเลยนะบางคนนะก็นวดไปเอายาหมองยาหมองมานวดอะไรอย่างเงี้ยนะครับนวดแล้วก็ให้มันคลายตัวนะครับนวดเสร็จยืดหน่อยยืดนิ้วก้อยแบบนี้ยืดด้วยนวดด้วยยืดด้วยนะครับมันก็จะทำให้เลือดไปเลี้ยงนิ้วก้อยได้แล้วก็จะไม่ชาไม่เจ็บไม่ตึงอะไรเงี้ยเยอะๆนะครับแล้วก็เห็นบอกว่าคุณยุเรศบอกว่ามีอาการหลังตึงมากด้วยหลังตึงมากเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมเจอนะเกิดจากการที่เรานั่งหลังแบบหลังงออย่างเงี้ยดังนั้นสิ่งที่ต้องทำคือดูที่คางนะครับดูที่คางนะครับนะยืดตัวมาก่อนอึ๊บนะครับหน้าต้องไม่เชิดนะหน้าก้มลงมานิดนึงอึ๊บแล้วก็กดแป้งหลังนะครับเนี่ยกดมาอย่างงี้นะครับนะนั่งนานๆนะหน้ามันจะเชิดอย่างงี้โอเคอ่ะก้มมานิดนึงดันเข้ามานะครับบางคนดันผิดครับก็ดันอย่างงี้ดันจนหลังแอนอย่างงี้ก็เจ็บเหมือนกันก็ตึงเหมือนกันโอเคมั้ยนะก็ให้มันพอดีนะครับบางคนก็ไปซื้อเครื่องรัดเนี่ยมาก็ลองดูนะครับเพราะว่าบางคนตัวสูงนะผมมีเพื่อนนะเพื่อนสนิทผมตอนเรียนมหาลัยตัวสูงนะแล้วก็เวลาคุยกับเพื่อนเนี่ยก็ต้องก้มอย่างนี้ใช่ไหมมันก็หลังงอดิใช่ไหมสุดท้ายเขาก็เอาเครื่องรัดมาช่วยก็ช่วยเขาได้อย่างเงี้ยโอเคเหมือนกันเนาะแล้วก็ไปนวดบ้างอะไรบ้างก็ดีนะแต่หลักๆคือคุณต้องทำสรีระให้มันดีขึ้นก่อนนะครับมีท่าหนึ่งช่วยได้ดีเลยครับท่านี้ตรงนี้จับไหล่อย่างนี้นะครับแล้วหมุนไปข้างหลังครับหมุนงี้ฮึบงี้นะครับเพราะว่าเวลาเรานั่งหลังงอใช่ไหมเนี่ยกล้ามเนื้ออกเราอ่ะมันจะดึงงี้นะแล้วกล้ามเนื้ออกเรามันแข็งแรงมากพอมันดึงใช่ป่ะมันจะไม่ปล่อยเลยดังนั้นเราเลยจำเป็นจะต้องคลายกล้ามเนื้ออกนะในการทำท่านี้หมุนงี้นะครับยืดมันอ่ะออกซิเจนก็เข้าไปที่กล้ามเนื้ออกเลือดก็จะเข้าไปใช่ไหมไอ้ที่มันรัดอ่ะมันก็จะคลายพอคลายแล้วไหลแล้วก็จะคลายออกมาแบบเป็นธรรมชาติพอข้างหน้าไม่รัดใช่ไหมไอ้กล้ามเนื้อหลังอ่ะไม่ต้องมันก็ไม่ต้องดึงกลับเยอะมันก็จะไม่ปวดหลังคุณก็ไปนวดนะทั้งหน้าและหลังอะไรอย่างเงี้ยก็ดีมากเลยนะครับอ่ะลองดูแล้วกันนะแล้วก็เห็นถามบอกนิดว่าเกี่ยวกับระบบขับถ่ายหรือเปล่านะครับถ้าลมเยอะอ่ะมันจะปวดหลังเยอะแหละอันนี้เป็นเรื่องปกติก็พยายามกินธรณีสันดาค่าสักสัปดาห์ละ2วันดูนะครับแล้วก็ทำหลังที่ตึงๆแล้วก็นวดนิ้วก้อยก็จะช่วยได้นะครับโอเคคุณป้อจันจิบอกว่ากรดไหลย้อนมีอาการมึนหัวแล้วก็ตามัวด้วยขอคำแนะนำด้วยค่ะมึนหัวแล้วก็ตามัวด้วยตามัวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเพราะตับไม่ค่อยดีนะตับร้อนตับมีสารพิษเยอะเนี่ยดังนั้นก็ลองโฟกัสไปที่ตับก่อนแล้วกันนะครับกินขมิ้นชันก่อนอาหารเช้าแล้วก็เย็น15นาทีนะช่วยฟื้นฟูตับหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าในร้านผมเนี่ยอย่างคอนเซ็นเตอร์ผมเนี่ยก็จะมีตัวมันชื่อว่าเบญจพรรณลูกใต้ใบ2ช้อนโต๊ะหลังอาหารเช้าเย็นเหมือนกันแล้วก็บอกเอ้ยไม่ได้ใช้แบบหมอนัดบอกก็ใช้สมุนไพรที่ช่วยดูแลตับอีกอันนึงก็คือน้ำมันมะพร้าวก็ได้ตอนตื่นนอนนะก็ช่วยขับถ่ายได้ดีใช่มั้ยแล้วก็ช่วยทำให้กับตับมีกำลังนะกินขมิ้นก่อนอาหารเช้าเย็นก็ช่วยได้นะครับนะประมาณนั้นก็ช่วยดูแลตับด้วยช่วยย่อยด้วยนะครับแล้วก็มีอาการมึนหัวเนี่ย
มึนหัวเนี่ยผมแนะนําก่อนว่าผมอยากให้คุณปอไปนวดก่อนนวดคอบ่าไหล่นะครับเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงหัวนะครับแต่ถ้ามึนหัวมากแล้วแบบลิ้นซีดปากซีดด้วยเนี่ยอันนี้ก็เติมสาหร่ายกระทองเข้าไปหน่อยหรือธัญพืชชงเข้าไปหน่อยเพื่อให้แบบมีกําลังนะจะกินสาหร่ายกระทองหรือธัญพืชชงเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องกินตอนตื่นนอนนะกินตอนไหนตอนไหนก็ได้ไม่ต้องซีเรียสแต่ว่าไอ้พวกขมิ้นชันเนี่ยกินก่อนหรือหลังอาหารเพื่อให้มีน้ําย่อยนะครับนะส่วนน้ำมันมะพร้าวเนี่ยที่ผมส่วนใหญ่แนะนําให้กินตอนตื่นนอนเพราะว่าตอนเช้านะเพราะว่ามันจะได้ช่วยขับถ่ายแต่จริงๆถ้าลืมก็ไปกินตอนอื่นก็ได้นะไม่ซีเรียสไอ้เวลาที่ไม่ควรกินเช่นบางคนเนี่ยต้องนั่งรถเมล์ไปทํางานแล้วใช้ระยะเวลาในการนั่งรถเมล์นานเช่นชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงเนี่ยแล้วคุณกินน้ำมันมะพร้าวเนี่ยแล้วคุณไปขึ้นรถเมล์นะเดี๋ยวมันจะจุดๆไม่เอานะใครที่ต้องเดินทางนะแล้วคุณไม่สะดวกอ่ะให้คุณไปกินน้ำมันมะพร้าวเนี่ยตอนถึงที่ทํางานแล้วโอเคไหมมันจะได้เข้าห้องน้ําสะดวกหน่อยนะครับต้องระวังนะแล้วก็บางคนก็เหมือนกันกินธรณีสัญชาติอย่างเงี้ยโอ้พรุ่งนี้ต้องประชุมอะไรเงี้ยมันก็อาจจะไม่ไหวเงี้ยก็ผ่านๆไปก่อนเพราะว่ามันต้องถ่ายเยอะเหมือนกันนะถ้ากินธรณีสัญชาตินะครับคุณวีระบอกว่าลิ้นหวานกินอะไรก็หวานไปหมดเกิดจากอะไรคะและแก้ไขยังไงครับคุณครับลิ้นหวานในการแพทย์แผนโบราณแล้วกันนะเขาว่ากันว่าม้ามกับกระเพาะไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าทําได้นะก็คือต้องทําให้ม้ามและกระเพาะดีม้ามไม่ชอบอะไรไม่ชอบความชื้นครับไอติมน้ําเย็นน้ําแข็งชานมนมวัวอะไรที่มันน้ำมะพร้าวน้ําเต้าหู้พวกเนี้ยมันจะทำให้ร่างกายเย็นเกินไปแล้วก็ม้ามชื้นเลี่ยงไปก่อนนะครับแล้วก็กินอาหารทั่วไปนะแล้วก็ในอาหารในมื้ออาหารเนี่ยคุณก็เติมพริกไทยเข้าไปหน่อยใส่พริกเข้าไปนิดนึงอะไรพวกเนี้ยก็ทําให้ธาตุไฟมาผมก็ไล่ความชื้นใช่ไหมม้ามก็ไม่ชื้นม้ามกับกระเพาะเป็นอวัยวะยินหยางคู่กันนะม้ามดีนะครับกระเพาะก็จะดีไปด้วยนะครับไม่ใช่ตรงนี้ มาฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับก็ม้ามดีกระเพาะดีมันก็จะโอเคขึ้นนะครับลิ้นหวานๆมันก็จะค่อยๆดีขึ้นพวกง่ายคือเลี่ยงลิ้นเย็นๆไปถูกไหมคุณพี่มนรัตน์บอกว่าขมในปากมากินลิ้นหวานเนี่ยอันนี้ขมแล้วนะครับมา5-6วันแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นรสฝาดฝาดหวานๆบางครั้งก็เปรี้ยวๆผมมีโอ้ยทุกรสเลยนะครับหลังจากตื่นนอนมาเป็นอะไรคะส่วนใหญ่แล้วก็แสบคอเป็นประจำเลยค่ะนะครับคนที่แสบคอเวลาตื่นนอนมาเนี่ยแสดงว่าไอ้ข้างในเนี่ยรัดมันรัดมากเลยนะครับคือมันรัดจนกระทั่งไอ้พวกน้ําย่อยน้ําดีอะไรพวกเนี้ยมันเป็นละอองอ่ะขึ้นมาตลอดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องทําให้ตรงเนี้ยคลายตัวนะตรงช่องท้องตรงเนี้ยคลายตัวนะผมแนะนําเลยนะครับก็คือก่อนนอนเอาถุงร้อนมาประคบนะเพื่อให้ช่องท้องคลายตัวนะครับก่อนนอนหนังที่มันสนุกเกินไปนะหนังฆ่ากันหนังยิงกันไม่เอาอะไรที่มันแบบต้องสู้ต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะไม่เอามันเครียดเกินไปดูหนังรักดูหนังตลกพอได้นะครับอ่ะครบแล้วนะมันก็จะผ่อนคลายลงมันไม่มีอะไรรัดๆแล้วนะครับก็กินยาหอมก่อนนอนด้วยยิ่งดียาหอมเครื่องช้อนชาน้ำ1/3ของแก้วก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวน้ำเยอะไปก็กินนะก็จะอ่ะผ่อนคลายดีประคบท้องหน่อยเอายาหม่องมานวดท้องหน่อยอย่าดูอะไรที่มันตื่นเต้นสนุกเกินไประห่ำเกินไปอย่างเงี้ยก็ไม่มีอะไรรัดแล้วนะมันก็อาการที่มันน้ำย่อยน้ำดีที่มันถูกพัดขึ้นมามันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าท่านอนนะอย่านอนคว่ำนะถ้านอนคว่ำเนี่ยมันก็จะหายใจลำบากข้างในก็อึดอัดเกินไปด้วยนะก็พยายามนอนหงายหรือนอนตะแคงท่าที่ถูกต้องนะครับไม่ใช่นอนตะแคงคุดคูนะนอนตะแคงก็นอนแคงตรงๆอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ผมก็แนะนําถ้าแบบอยากให้มันสุดๆจริงๆนะกินน้ําขิงอ่อนๆผสมยาหอมอ่ะก่อนนอนนะช่วยให้แบบว่าคือน้ําขิงเนี่ยมันมีฤทธิ์ทําให้กระเพาะมันชาๆมันก็จะผ่อนคลายไงและยาหอมก็ช่วยให้มันคลายตัวอีกมันก็จะช่วยได้นะครับนะผู้ใหญ่หลายคนเนี่ยก็เลยกินน้ําขิงอ่อนๆนี่แหละก่อนนอนก็ช่วยให้หลับสนิทดีนะครับแล้วก็ไม่กรนง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วยได้เหมือนกันนะคุณหญิงบอกว่าเป็นกลย้อนทำตามคุณหมอแนะนำอาการอื่นดีขึ้นมากแล้วเหลือไว้แต่เวียนหัวค่ะไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรขอบคุณล่วงหน้าค่ะเป็นกลย้อนดีแล้วแต่เวียนหัวนะเวียนหัวก็คือ เลือดมันอาจจะยังไม่พอเท่าไหร่เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา
ระบบย่อยไม่ดีมาเป็นเวลานานใช่ไหมแล้วอยู่ดีคุณแบบมันดีขึ้นทันทีอ่ะพอมันดีขึ้นปุ๊บเนี่ยตับนะม้ามกระเพาะลำไส้อะไรพวกนี้มันต้องการการฟื้นฟูไอ้กระบวนการฟื้นฟูเนี่ยมันจะขอเลือดเยอะไอ้ตอนขอเลือดเยอะเนี่ยคุณจะรู้สึกง่วงนอนเวียนหัวเหมือนแบบเลือดไม่พออะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกติประมาณสัก3เดือนนะให้ทำใจเลยนะครับแล้วก็จะมีอาการหนึ่งที่คนไม่ค่อยทราบนะคือมันจะมีอาการเสมหะเยอะคนที่เพิ่งแบบเพิ่งระบบย่อยดีขึ้นใหม่ๆนะพอข้างในมันอุ่นขึ้นแล้วใช่ไหมไอความเย็นที่อยู่ในท้องอ่ะในม้ามชื้นกระเพาะเย็นอะไรเนี่ยมันจะถูกขับออกมาเป็นแบบเสมหะให้ดีใจนะว่ามันออกมาทีไม่ใช่ภูมิแพ้ไม่ใช่อะไรนะก็ปุยทิ้งไปนะไอ้ที่ไม่ควรก็คือว่าพอเสมหะเยอะเนี่ยคุณไปกินอะไรที่มันแก้แพ้ซึ่งมันไม่เกี่ยวไงมันเป็นเพราะว่าคุณกําลังขับความเย็นชื้นออกทิ้งออกไปใช่ป่ะก็ถูกแล้วก็มันขับออกไปถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ยอมรับการเวียนหัวสัก3เดือนนอนเยอะก็แล้วกันมันก็จะช่วยได้นะครับแต่ถ้าบอกว่า3เดือนแล้วหมอผ่านไปแล้วก็เพราะดีขึ้นหมดละแต่มันยังเวียนหัวอยู่เนี่ยก็กลับไปเรื่องเดิมนะก็คือว่าเราต้องมาโฟกัสที่หัวเราเนี่ยเอ้ยเรามั่นใจอะไรเกินไปหรือเปล่าเราไม่ฟังคนอื่นเลยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาปรับเรื่องนี้กันนะครับโอเคกดแคร์ไว้ให้แคร์นี่ฟังนะครับคุณสามารถบอกว่าอาหารอะไรบ้างที่กินแล้วบำรุงตับให้ตับทำงานดีขึ้นสะอาดให้ตับสะอาดด้วยนะตับสะอาดถ้าตับสะอาดเนี่ยผมแนะนำเอาแรกก่อนให้คุณเปลี่ยนน้ำมันที่คุณกินเนี่ยในบ้านเนี่ยจากน้ำมันพืชทั่วไปนะเป็นน้ำมันสกัดเย็นนะผมก็ไม่ได้บอกว่าต้องอันใดอันหนึ่งนะเช่นน้ำมันมะพร้าวอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะก็กินสลับกันไปน้ำมันมะพร้าวบ้างน้ำมันflax seed ใช่ไหม flax seed มันจากเมล็ด flax น้ำมันงาบ้างน้ำมันงาต้องระวังน้ำมันหืนง่ายนะเวลาซื้อมาก็อย่าซื้อขวดใหญ่ซื้อขวดเล็กหน่อยแล้วก็สลับกันกินอะไรเงี้ยก็แล้วก็รีบกินให้หมดน้ำมันมะกอกเหมือนกันซื้อมารีบกินให้หมดอย่าทิ้งไว้นะครับไม่ใช่แบบแพงจังเลยเก็บไว้เยอะๆเสียหมดเลยไม่ได้กินเสียด้วยก็ซื้อมาก็รีบใช้รีบกินให้หมดแล้วก็ทำเงี้ยน้ำมันที่ดีที่นั่นเป็นส่วนใหญ่เป็นน้ำมันสกัดเย็นนะแล้วก็มาทำอาหารอะไรอย่างเงี้ยมันจะช่วยทำให้ตับมีกำลังแล้วก็ช่วยให้ตับเนี่ยช่วยให้ร่างกายแล้วกันผลิต HDL ก็คือไขมันที่ดีนะจริงมันเป็นกึ่งไขมันกึ่งโปรตีนนะที่ดีช่วยให้หลอดเลือดนิ่มแล้วก็หลอดเลือดแบบยืดหยุ่นได้ดีพูดง่ายคือน้ำมันที่เป็นธรรมชาติที่ดีไม่แปรรูปมาเยอะๆช่วยให้หลอดเลือดนิ่มหลอดเลือดที่นิ่มก็จะช่วยทำให้เราไม่เป็นโรคหลอดเลือดไม่เป็นโรคหัวใจไม่เป็นโรคเบาหวานง่ายเกินไปนะครับไม่ใช่ว่าไม่เป็นเลยนะก็มีโอกาสเป็นน้อยลงนะครับโอเคหลอดเลือดดีHDL เยอะตับแข็งแรงขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือว่าอาหารที่กินแล้วมันมีไขมันมากเกินไปพวกเนื้อสัตว์จะเยอะพวกช็อกโกแลตอะไรพวกนี้ก็กินได้นะแต่อย่ากินเยอะเกินไปโอเคไหมครับแล้วก็เลี่ยงเมื่อกี้ที่ว่าคือน้ำมันพืชทั่วไปนะพวกนั้นมันแปรรูปมันเยอะไปนิดนึงนะครับแล้วก็นอนหลับให้เยอะๆนะนอนหลับนอนพักผ่อนอ่ะพักผ่อนให้ดีการนอนพักผ่อนที่เร็วอ่ะก็จะช่วยให้ตับมันทำงานได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ใจร้อนเกินไปนะครับทำอะไรก็คิดให้ดีใช่ไหมแล้วก็ไม่โกรธใครนานๆไม่ไปอาฆาตแค้นใครนานๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใครที่เป็นโรคตับนะโรคแบบตับแข็งตับอักเสบนะผมแนะนำนะหลีกเลี่ยงข่าวที่มันไม่ดีใช่ไหมเช่นโหคนแบบหัวร้อนง่ายนะแต่ก็ชอบจังนะชอบเสพข่าวที่มันแบบต้องหาคนผิดอ่ะโหต้องคนนี้ผิดดูหนังนะก็ต้องดูหนังแบบต้องหาคนผิดให้ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เอาโอเคไหมก็ค่อยๆทำไปแล้วก็อะไรกันบำรุงตับได้ดีก็ขมิ้นก็ได้คือสมุอาหารที่มีแบบสีเข้มๆอ่ะมันจะดูแลตับได้ดีเช่นถ้าเขากล้องก็ข้าวไรซ์เบอร์รี่ใช่ไหมข้าวซ้อมมือใช่ไหมแครอทใช่ไหมมัลเบอร์รี่หมากเม่าพุทราจีนนี่พวกนี้ช่วงนี้พวกมีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะๆโกจิเบอร์รี่เนี่ยแดงๆม่วงๆเหลืองๆไอ้พวกส้มๆพวกนี้มันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงอะไรกันอะไรบ้างกะหล่ำม่วงเนี่ยพวกนี้ก็มากินซะมันก็จะช่วยทำให้
มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงแล้วมันดียังไงนะหนึ่งก็คือดูแลตับสองก็คือคนที่ตับดีคนที่ตับดีนะผิวพรรณเป็นไงมันจะมีน้ำมีนวลมันจะมีน้ำมันอยู่นิดๆเนี่ยก็จะทำให้เราแบบว่าดูผ่องใสขึ้นใช่ป่ะนะแล้วก็คนที่ตับดีกลิ่นจะดีกินตัวแล้วกันกินตัวง่ายๆนะคือมันไม่ต้องมานั่งขับพิษออกบ่อยๆใช่ป่ะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปอาบน้ําบ่อยเกินไปไม่ต้องไปใช้ผลิตภัณฑ์แต่งกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็อะไรกะมันก็จะช่วยทําให้เราแบบว่าไม่ใจร้อนคือคนที่ตับไม่ดีอ่ะมันจะใจร้อนผิดปกติด้วยนะแล้วก็จะแบบโกรธง่ายอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าตับดีมันก็จะช่วยแบบได้ด้วยนะครับฉะนั้นก็การกินอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงๆมันจะช่วยทําให้คุณใจเย็นขึ้นด้วยนะเป็นแบบทางอ้อมแต่มันก็ใช่ไหมก็ช่วยได้นะครับเป็นคําถามที่ดีจังเลยนะครับคุณนาราบอกว่าคุณหมอคะประจำเดือนมาเป็นก้อนแบบเยลลี่ผมพอนึกภาพออกนะ2-3 เดือนติดกันแล้วก็มาน้อยกว่าปกติแต่ไม่มีอาการปวดท้องรุนแรงเป็นอันตรายไหมคะก็ไม่ค่อยดีละ นะครับก็คือประจำเดือนที่เป็นก้อนส่วนใหญ่นะมันก็เกิดจากช่วงล่างมันเย็นนะเช่นช่วง7 วันก่อนที่คุณมีประจำเดือนนะผมแนะนำเลี่ยงๆแล้วกันเลี่ยงๆนะน้ำเต้าหู้นะน้ำมะพร้าวน้ำฝรั่งน้ำผลไม้ปั่นนะก็เลี่ยงๆไปก่อนนะก็ไปกินเวลาอื่นดีกว่านะครับช่วงนั้นคุณต้องชอบอะไรที่มันอุ่นๆหน่อยนะครับเช่นชาอุ่นๆใช่ไหมผลไม้ก็กินผลไม้สดๆไปเลยไม่ต้องไปกินแบบเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนกินน้ำมะเขือเทศทุกวันเนี้ยในช่วง7 วันนั้นน่ะก็เลี่ยงๆไปนิดนึงใช่ไหมหรือไม่อาจจะกินน้อยลงประมาณนั้นนะครับก็ช่วยได้แล้วก็ทำให้ช่วงล่างอุ่นหน่อยเช่นอยู่ในห้องแอร์น้อยลงใช่ไหมแล้วก็แช่น้ําอุ่นแช่เท้านะเอาเท้าพอนะไม่ต้องไปอาบน้ําอุ่นเยอะๆนะอาบน้ําเย็นน่ะตัวจะอุ่นอาบน้ําอุ่นตัวจะเย็นนะจะขี้หนาวนะครับแล้วแต่ว่าแช่เท้าเนี่ยพอได้นะครับแช่เท้าพอเท้าอุ่นแล้วคุณสักพักก็มาเหยียบพื้นปกติเนี่ยมันจะช่วยทําให้ช่วงล่างมันอุ่นดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับถ้ามันเป็นเยอะเกินไปครับมันจะกลายเป็นก้อนๆในมดลูกใช่ไหมสุดท้ายก็ไอ้โรคก้อนๆทั้งหลายเนี่ยมันก็จะมาผู้หญิงไม่อยากมีหรอกไม่มีใครอยากมีใช่ป่ะฉะนั้นสิ่งที่เราควรทําก็คือเราก็ต้องไม่ใจร้อนเกินไปกินอาหารที่มันดิบเย็นๆเนี่ยอย่าไปกินตอนช่วงมีประจำเดือนเยอะเกินไปกินน้ําอุ่นบ้างนะกินน้ําให้เพียงพอนะครับแล้วก็ขับของเสียออกสม่ําเสมอจากช่วงล่างนะครับถ้าผมแนะนําง่ายๆก็กินธรณีสถานค่าสัปดาห์ละ1 วันก็ได้มันก็จะขับของเสียจากช่วงล่างก็ช่วงล่างมันก็จะไม่มีอะไรตกค้างเยอะเกินไปก็จะช่วยได้นะครับอีกอันนึงก็คือช่วงจะมีประจำเดือนอ่ะหาถุงร้อนเนี่ยมาประคบตรงช่วงท้องน้อยอ่ะช่วยได้นะคุณก็ช่วยทําให้การขับประจำเดือนออกโดยที่ไม่ปวดท้องแล้วก็ขับประจำเดือนออกดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคจริงๆผมก็ขอบคุณมากเลยนะโอ้โหแต่ละคนก็ถามคําถามกันมานะครับแล้วก็คืออยู่ดีนะผมเอาความรู้ผมมาพูดแต่คนคงเบื่อนะแต่พออันนี้มันเหมือนแบบถามตอบใช่ป่ะมันก็ดูไม่น่าเบื่อนี่ก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับอ่ะขอข้อสุดท้ายนะครับคุณ DEA เนี่ยเป็นกรดไหลย้อนภูมิแพ้ความดันไทรอยไขมันมึนหัวเหมือนร้อนตรงหัวแน่นจมูกหายใจไม่ค่อยออกบางทีก็หูอื้อตั้งแต่ฝนตกก็ 4-5 วันค่ะกินยาแค่ทุเลาหมดฤทธิ์ยาก็มึนอีกทำไงหายคะโหย้ำอีกทีมาฟังพร้อมกันนะมาเป็นหมอด้วยกันเป็นกรดไหลย้อนภูมิแพ้ความดันไทรอยไขมันมึนหัวเหมือนร้อนตรงหัวนั่นจมูกหายใจไม่ออกบางทีหูอื้อโหเป็นหนักเลยหนักผมก็หนักอ่ะผมเจออย่างนี้บ่อยมากนะพูดจริงๆนะผมเจออย่างนี้บ่อยมากเวลาตอนรักษาเป็นหมอเนี่ยคือคนไข้นะที่มาเนี่ยเขาก็อยากคุ้มไงเนี่ยหรอป่ะอยากคุ้มอ่ะเขียนหมดเลยก็จะมาหมดเลยแล้วก็เยอะมากเลยแบบว่าบางทีแบบว่าครึ่ง A4 อ่ะคุณแล้วก็ผมงงก็ไปหมอใหม่ๆเครียดทำไงก่อนนี้อะไรเงี้ยพอเป็นหมอสัก8-9 ปีใช่ป่ะรู้แล้วแล้วมันก็ค่อยๆทำทีละอันสิไม่ต้องไปทำทีเดียวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ย
ค่อยๆทำทีละอย่างเนี่ยมันก็ค่อยๆแก้ไปเรื่อยๆใช่ป่ะอ่ะถ้าอันนี้เป็นกรดย้อนภูมิแพ้ความดันไทรอยถ้าผมแก้นะผมแก้ที่กรดย้อนก่อนเพราะถ้าระบบย่อยมันดีใช่ป่ะความดันมันก็ค่อยๆดีขึ้นถ้าระบบย่อยดีลำไส้ดีภูมิแพ้มันก็จะค่อยๆทุเลาลงใช่ไหมถ้าระบบย่อยดีการสะสมไขมันก็ไม่ค่อยดีแหละไม่ค่อยมีมากเกินไปนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามที่ข้างในอุ่นระบบย่อยดีข้างในอุ่นใช่ป่ะเราก็จะหายใจได้ดีขึ้นหูอื้อมันก็จะเป็นไงไม่ค่อยอื้อแหละเพราะก็มีสารอาหารแล้วนี่มันก็จะค่อยๆเห็นไหมอ่ะเห็นไหมมันก็นิดๆไอ้เรื่องมันเป็นเรื่องหลังละเรื่องส่วนประกอบละไอ้เรื่องแกนของมันก็คือไอ้ระบบย่อยที่ดีแหละเขาถึงบอกว่าในทางการแพทย์สมัยใหม่นะเขาถึงบอกว่าโรคเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันต้นทางจริงๆนะ60%อยู่ที่ลำไส้ฉะนั้นถ้าลำไส้ดีนะโรคต่างๆมันจะดีขึ้นแล้ว60%ว่างั้นเถอะนะครับอ่ะดังนั้นมาแก้ที่กระเพาะลำไส้ก่อนนะมาแก้กันนะครับถ้าผมเอาแบบเบสิกแบบพื้นฐานเลยนะก็คือต้องไม่เลือกอาหารเยอะเกินไปก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็โรคนู้นโรคนี้เยอะใช่ป่ะกูจะงงมากเลยไอ้ภูมิแพ้ก็กินอันนั้นไม่ได้ไอ้นี่ก็แพ้ไอ้นั่นก็นู่นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเลือกกินอาหารข้าวแกงทั่วไปนะกับข้าวแกงบ้างก๋วยเตี๋ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่คุณต้องเลี่ยงก็คือสมมติคุณแบบไปตรวจภูมิแพ้แล้วคุณบอกว่าแพ้ถั่วเหลืองสุดๆคุณก็เลี่ยงไปดิคุณก็เลี่ยงไปแต่ถ้าไม่ได้แพ้อะไรเยอะก็กินได้บางคนแพ้ข้าวเงี้ยแพ้ข้าวนิดเดียวแต่ก็ไม่กินข้าวเลยเงี้ยก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเป็นอย่างอื่นแทนบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นใส่กับเยอะหน่อยใส่ข้าวน้อยหน่อยอะไรเงี้ยก็มีนะอ่ะคราวนี้กินอาหารทั่วไปเช่นข้าวแกงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยพอคุณกินได้อาหารทั่วไปแล้วคุณก็ไม่กังวลเยอะแล้วคุณก็กินที่เหลือก็เติมอาหารที่มันช่วยย่อยหน่อยขณะกินก๋วยเตี๋ยวคุณก็ใส่พริกไทยเข้าไปหน่อยใส่พริกเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ขณะกินครับอย่าไปทําอะไรเยอะๆนะคุณก็กินอาหารทั่วไปนะทำสติกับการกินนะเคี้ยวหนอซ้ายตักหนอขวาตักหนอใช่ไหมก็อย่างเงี้ยก็ฝึกไปนะครับอร่อยทุกคําที่กินนะไม่ใช่แบบลืมทุกคําที่กินกินอะไรไปวะลืมเมื่อกี้แล้วกินอะไรไปวะงงดูแต่มัวแต่ดูมือถืออะไรเงี้ยไม่เอานะก็มีความสุขกับการกินไปเรื่อยๆพอมีความสุขกับการกินเขาเนี้ยเท่ากับคุณสั่งสมองละโอ้ยมันเป็นฉันเป็นมนุษย์ที่มีความสุขกับการกินเว้ยนะต่อมใต้สมองก็จะสั่งมีความสุขกับการกินไว้สั่งไปที่กระเพาะย่อยสิย่อยกระเพาะลำไส้เริ่มดีแหละกระเพาะลำไส้เริ่มดีธาตุไฟเริ่มมาเพราะธาตุไฟเริ่มมามันก็จะไล่ความชื้นไอ้โรคภูมิแพ้อะไรพวกเนี้ยมันก็จะเริ่มดีขึ้นแหละเมื่อไหร่ก็ตามที่สมองสั่งการไปข้างล่างฉันกินอาหารได้ดีนะสั่งไปที่ลำไส้ละลำไส้ฉันเป็นลำไส้ที่มีความสุขมีหนังสือหลายเล่มใช้คำว่า happy gut HAPPY GUT gut แปลว่าลำไส้นะ happy gut ก็คือพอลำไส้มีความสุขอะธาตุไฟเริ่มมาพอธาตุไฟเริ่มมาจุลินทรีย์มันจะเริ่มมาครับลำไส้มีความสุขเหรอเดี๋ยวจุลินทรีย์มันก็จะเริ่มมาแล้วนะครับจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยไม่ใช่ว่าต้องมีแต่จุลินทรีย์ที่ดีนะคุณนะมันต้องสมดุลมีทั้งจุลินทรีย์ที่ดีจุลินทรีย์ที่เป็นกลางและจุลินทรีย์ที่ไม่ดีทั้ง3อย่างเนี่ยดีหมดเลยไม่มีอะไรที่ไม่ดีโอเคไหมไอ้ที่ไม่ดีเช่นเชื้อโรคที่แบบทําให้ติดเชื้อนี่อีกเรื่องหนึ่งเราไม่อยากมีอยู่แล้วพยาธิอย่างเงี้ยไม่ดีแล้วแต่จุลินทรีย์ทั้ง3อย่างเนี่ยจริงๆมันดีหมดนะมันต้องสมดุลกันนะไอ้ความสมดุลเนี่ยได้ก็ต่อเมื่อแฮปปี้กัตเนี่ยแหละก็คือจุลินก็ลำไส้มีความสุขโอเคไหมฉะนั้นคุณต้องกินอย่างแฮปปี้มีความสุขกินแบบกลางๆไม่ต้องแบบรสชาติจัดไปไม่ต้องกินอันนี้เท่านั้นกลัวอาหารไปหมดไงอ่ะสมองสั่งการละลำไส้มีความสุขจุลินทรีย์ที่ดีเริ่มมีความสุขด้วยมันก็จะเริ่มพัฒนาตัวเองกลับมาจุลินทรีย์ที่ดีจะทำให้คุณมีเกราะป้องกันที่ดีนะเพราะว่าจุลินทรีย์ที่ดีมันจะฆ่าเชื้อโรคได้ไงพอมีเกราะป้องกันเนี่ยของเสียที่ถูกขับเข้าสู่ลำไส้อ่ะก็น้อยนะของเสียคือในผนังลำไส้มันจะมีเส้นเลือดมีท่อน้ำเหลืองมีอะไรใช่ไหมฉะนั้นถ้าจุลินทรีย์ที่ดีเคลือบอยู่อ่ะนะมันจะเหมือนมีเกราะไว้มีกำแพงกั้นไว้ของไม่ดีเนื้อเชื้อโรคมันจะเข้าไม่ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เชื้อโรคเข้ามาในร่างกายน้อยนะร่างกายจะสร้างแอนติบอดีน้อยลงโอเคไหมแอนติบอดีก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีของเสียในเลือดเยอะๆร่างกายจำเป็นจะต้องสร้างแอนติบอดีนะเอาไว้ในเลือดเราเยอะๆดังนั้นพอเรากินอาหารที่ไม่ดีปุ๊บอะไอที่มันพวกนี้มันจะลุยเลย
นะมันก็จะคันเป็นผื่นแพ้ภูมิแพ้คันจมูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเรามีลำไส้ที่ดีเรามีเกราะป้องกันที่ดีเนี่ยแอนติบอดีพวกเนี้ยมันก็จะค่อยๆน้อยลง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 คุณก็จะแพ้อาหารน้อยลงคุณก็แพ้นู่นแพ้นี่น้อยลงอาการภูมิแพ้ก็จะน้อยลงไปเห็นไหมมันก็ได้สองเด้งใหญ่ๆแหละระบบย่อยดีมีความสุขกับการกินภูมิแพ้น้อยลงนะเลือดที่ดีความดันก็จะค่อยๆดีขึ้นด้วยใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ต้องส่งบ่อยนะมันเหมือนแบบมีของดีอ่ะพอมีของดีก็ไม่ต้องไปส่งบ่อยพอมีของไม่ดีก็ต้องส่งบ่อยใช่ไหมมันก็เจ๊งง่ายอวัยวะก็แบบเอ้ยเลือดไม่ดีเลยส่งมาอีกอะไรอย่างเงี้ยความดันอะไรพวกนี้ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับอีกอันนึงก็คือว่าโอเคย่อยได้ใช่ไหมมันก็จะถ่ายดีเพราะแล้วก็อีกอันนึงก็นอนดีนอนดีก็คือว่าอย่าไปนอนดึกเกินไปใช่ไหมอ่ะคราวนี้พอดีขึ้นแล้วสารอาหารมันก็จะเริ่มกลับมาใช่ไหมอีกโรคหนึ่งที่สําคัญอีกโรคหนึ่งนะไทรอยใช่ไหมเนี่ยคุณดีเขาบอกเขาเป็นด้วยนะไทรอยก็คือโรคไทรอยก็คือโรคที่เรียกว่ามีใช้เขาเรียกว่าใช้มากกว่าสร้างถ้าผมให้คํานิยามแบบเป็นโค้ดนะก็คือใช้เยอะเกินใช้สมองเยอะไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นแอคชั่นเยอะมากพูดเยอะอะไรเงี้ยพอใช้เยอะใช่ไหมแต่ตอนที่เติมกลับเข้าไปอ่ะเช่นเนาะการนอนการกินให้ดีการย่อยอาหารที่ดีการมีความสุขกับการกินไม่ค่อยทําอ่ะคือบาลานซ์มันไม่ดีพอเป็นอย่างนี้นานๆเป็นปีๆ2ปี3ปี10ปีนะครับร่างกายมันบอกเฮ้ยไม่ไหวเว้ยไม่ไหวไม่ไหวของดีใหม่ๆไม่มีเลยต้องเอาของเก่ามาช่วยใช้แล้วไอ้กระบวนการดึงเอาของเก่ามาใช้เนี่ยเนี่ยต่อมใต้สมองเนี่ยมันจะสั่งมาที่ไทรอยด์ทีหนึ่งบอกว่าไทรอยด์ครับช่วยหน่อยนะช่วยสั่งการให้ร่างกายเนี่ยเผาตัวเองให้กลายเป็นพลังงานให้ได้พลังงานมากขึ้นดังนั้นคนเป็นไทรอยด์แรกๆก็จะเป็นไงผอมลงนะตัวดําขึ้นมาแล้วก็หิวบ่อยอะไรอย่างเงี้ยหัวใจเต้นเร็วความดันสูงขึ้นประมาณเนี้ยนะครับก็คือเห็นไหมเพราะระบบย่อยคุณไม่ดีมาเป็นเวลานานแล้วก็คุณดันใช้เยอะด้วยโอเคไหมส่วนใหญ่ใช้ที่สมองนะมนุษย์เราส่วนใหญ่มันก็เลยกลายเป็นไทรอยด์ด้วยดังนั้นเนี่ยกระบวนการย่อยที่ดีเวลาคุณมีความสุขแล้วคุณใช้งานร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่าใช้แบบพอดีอย่าไปใช้มากเกินไปใช้แบบให้รู้คุณค่าว่าเอ้ยร่างกายมันไม่ใช่อมตะนะเว้ยเนี่ยนั่นแหละนอนให้เพียงพอกับที่คุณใช้มาอะไรเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ร่างกายพอดีและมีสารอาหารพอดีนะสมองนะต่อมใต้สมองมันก็จะสั่งไทรอยด์บอกเฮ้ยมีสารอาหารครบแล้วโอเคแล้วไทรอยด์ไม่ต้องทํางานเยอะนะพอไทรอยด์ไม่ต้องทํางานเยอะร่างกายก็จะเริ่มกลับมาฟื้นฟูตัวเองกลับมานอนหลับได้ดีหัวใจไม่ต้องทํางานเยอะเกินไปผิวที่ดํามันก็ขาวขึ้นนะแล้วก็ไทรอยด์ที่บวมโตมันก็เนื่องจากมันไม่ต้องทํางานเยอะมันก็จะหดลงไปเห็นไหมมันก็จะค่อยๆดีขึ้นตามธรรมชาติเห็นไหมแต่ถ้าสมมุติว่าเราโฟกัสผิดนะไปแบบอีกเรื่องเลยบอกว่าเฮ้ยไทรอยเป็นนู่นเป็นนี่ไอ้เรื่องย่อยก็เรื่องนึงนะไอ้เรื่องนอนก็เรื่องนึงเรื่องไทรอยก็เรื่องนึงต้องไปจัดการที่ไทรอยอย่างเดียวไทรอยอย่างเงี้ยสุดท้ายไม่มีทางเลือกครับสุดท้ายไทรอยก็ต้องโดนทําลายทิ้งก็ต้องโดนอะไรบางอย่างนะเช่นตัดออกไปคืนแร่หรือว่าอะไรก็ตามหรือว่ามันจะพังเองตามธรรมชาติของมันเพราะว่าไทรอยเป็นเหมือนแพะรับบาปเนะเพราะว่าไทรอยถูกสั่งมาอีกทีโอเคไหมเนะมันเป็นเหมือนโดนสั่งการมาแล้วก็ต้องทำอ่ะนะแล้วอยู่ดีเราก็ไปลงโทษมันมันก็ไม่แฟร์สิถูกไหมเราต้องลงโทษตัวเราสิความคิดเราว่าเฮ้ยเราใช้มากกว่าสร้างไม่ใช่ไปลงโทษไทรอยโอเคไหมแล้วมันก็จะหายอ่ะคราวนี้คนเป็นไทรอยแล้วทำไงมันบวมแล้วอ่ะร้อนเกินไปอย่างเงี้ยก็ต้องลดความร้อนในร่างกายหน่อยเพราะว่าเวลาคุณใช้เยอะๆข้างในมันร้อนใช่ไหมคุณก็ต้องกินหญ้านางนิดนึงคุณก็ต้องกินอาหารที่มันช่วยระบายความร้อนชนิดหนึ่งใช้กินผักเยอะขึ้นกินน้ำเยอะขึ้นนะแล้วก็นอนมากขึ้นไทรอยด์ก็จะค่อยๆดีขึ้นเองมันก็คือผมมีคนไข้ทั้งที่เป็นไทรอยด์แล้วก็ยังบวมอยู่นะแต่หายแล้วนะคือค่าดีขึ้นหลังจากปรับตัวเองก็มีแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือบวมมากเลยนะแล้วก็ยุบไปเลยแบบเหมือนคนปกติเลยก็มีเหมือนกันโอเคไหมฉะนั้นก็ให้กำลังใจนะบางคนเนี่ยมันบวมจนกระทั่งเสียบุคลิกค่ะเฮ้ยมันมีโอกาสหายนะหายได้นะหายได้แบบหายจริงๆเลยอ่ะดังนั้นก็ต้องรีบแก้ไขนะปรับคันย่อยให้ดีเพิ่มสารอาหารดูแลชีวิตให้ดีให้มันแบบว่าสมดุลกันระหว่างใช้กับสร้างนะครับ
ันก็จะโอเคขึ้นส่วนไขมันไม่ต้องห่วงนะไขถ้าย่อยดีนะไม่คุณนะถ้าย่อยอาหารดีลำไส้ดีเนี่ยแล้วคุณไม่ไปกินอาหารที่มันแบบมั่วซั่วนะไอ้ไขมันเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นไขมันที่คุณได้ใช้อย่าไปกังวลกับไขมันเยอะนะคนยุคปัจจุบันกลัวไขมันมากเกินไปนะไขมันเนี่ยสมองเราเนี่ยไขมันทั้งนั้นนะเนื้อเราเนี่ยไขมันทั้งนั้นนะถ้าคุณมีไขมันที่ดีนะคุณจะไม่ปวดเข่าง่ายคุณจะมีความคิดที่ดีนะคุณจะมีฮอร์โมนที่ดีฮอร์โมนทางเพศที่ดีเห็นไหมอย่าไปกลัวไขมันเยอะนะครับประมาณนั้นแล้วกันเนาะแล้วก็ไอหูอื้อเนี่ยก็ถ้ามีสารนะฮะอันนี้คุณยังอยู่คุณดีนะนี่เป็นคนสุดท้ายนะไอหูอื้ออะไรพวกนี้ก็จะดีขึ้นก็ในเมื่อคือคนที่เป็นไทรอยเนี่ยความร้อนข้างในเยอะๆใช่ไหมความร้อนเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นหัววิ่งขึ้นหูนะก็คือลมร้อนมันจะวิ่งขึ้นหูมันก็จะหูอื้อได้ง่ายๆนะครับก็ลองดูแล้วกันนะอันนี้คนสุดท้ายนี่เป็นเหมือนแบบสรุปเลยสรุปว่าชีวิตของมนุษย์เราต้องทำยังไงนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะผมทิ้งท้ายไว้หน่อยนะครับใครที่ต้องการสอบถามมาที่ call center นะครับผมก็จะมี line at ขึ้นไว้ให้นะครับแล้วก็โดยสรุปอีกทีก็คือว่าถ้าใครอยากมีสุขภาพที่ดีนะในยุคปัจจุบันนะถ้าผมแนะนำได้ผมก็แนะนำว่าใช้ชีวิตให้มันเป็นกลางกลางหน่อยอย่าไปแบบสุดโต่งเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอกับที่คุณใช้งานคุณจะได้ไม่เป็นโรคไทรอยคุณจะได้ไม่เป็นโรคแบบใจร้อนจนกระทั่งแบบข้างในมันจุกแน่นอึดอัดแบบเนี้ยที่เราคุยกันหลายๆคนนะครับเอาชีวิตผมเป็นอุทาหรณ์นะว่าความอิจฉาริษยาไอ้ความอยากได้อยากมีอยากเป็นที่มันมากเกินไปเนี่ยสุดท้ายมันก็เป็นโรคประเภทนี้แหละนะครับแต่ข้อดีมันก็มีนะข้อดีก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหายจากโรคกลยอแล้วเนี่ยถ้าคุณดูดีๆนะมันเป็นธรรมะขั้นสูงเลยนะว่าดูสิแค่เรื่องกินให้ดีนอนให้ดีเท่านั้นเองชีวิตก็ดีขึ้นแล้วแต่ทำไมนะเราถึงยังทำไม่ได้โอเคไหมแค่เรื่องออกกำลังกายโดยการเดินแค่นั้นเองมันก็ช่วยให้เราชีวิตดีขึ้นแล้วแต่เรายังทำไม่ได้ทำไมนะเพราะว่าตัวเรายังแบบว่าขี้เกียจเกินไปหรือเปล่าตัวเรามีความคิดที่มันแบบว่าผิดเพี้ยนมากเกินไปหรือเปล่าก็ค่อยๆปรับตัวนะครับก็ผมเป็นกำลังใจให้นะครับในฐานะที่เคยป่วยหลายโรคมาก่อนนะครับนะวันนี้ขอบคุณมากเลยที่รับชมรับฟังกันนะครับขอตัวลาไปก่อนขอให้หลับฝันดีนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับ